أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم رب أشرح لي صدري ويسري أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا Bismillahirrahmanirrahim la yadurru maasmihi ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un 'alim Allahumma inna na'udzubika minan barasi wal jununi wan yusami wa min sayy'inasqam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minan khasirin Allahumma inna nas'aluka jannah wa na'udzubika minan nar اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا كرة عجن وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

ที่องนั้นได้ทรงมีให้กับเรานะพี่น้องไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราทั้งหลายต่างได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์ให้เรานั้นได้อยู่ในช่วงของวันเวลาที่ดีนะนะครับเราอยู่ในช่วงของเดือนซุนฮิจหาในช่วงของสิบวันที่อัลลอฮ์ทรงสาบานเอาไว้อัลลอฮ์ทรงสาบานเอาไว้วัลฟัจร์วลายาลินอัชร นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สาบานและอะไรที่อัลลอฮ์สาบานเนี่ยแน่นอนย่อมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงของ10วันของเดือนสุนทิจยะจนกระทั่งวันนี้วันที่9พี่น้องครับเป็นวันอาราฟะหลายคนได้ถือศีลอดกันนะอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะในวันอาราฟะเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปานเมตตาบบาวของพระองค์มากที่สุดนะครับและในขณะเดียวกันเราได้ทําการถือศีลอด ผล,ลบุญคุณค่าของมันคือการที่ได้รบล้างสิ่งที่เป็นความผิดบาปของเราเราทั้งหลายต่างมีความผิดเราทั้งหลายต่างมีสิ่งที่บกพร่องนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสนะครับที่เรานั้นเนี่ยได้ทำคุณงามความดีกันในวันนี้หลายคนหลายท่านได้ถือศีลอดกันก็อัลฮัมดุลิลละแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งก็ ยังไม่ได้ถือจะถือพรุ่งนี้มันก็เป็นการถือสินโอดที่ไม่มีการบุกุฟที่อาราฟาแล้วนะครับในส่วนของเขาก็จะอธิบายบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นะมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเวลาเราไปมองไปย้อนดูนะถึงการกระท,ทํา,า,าของท่านนาบีเนี่ยการบุกุฟของท่านนาบีที่ท่านนาบีนั้นได้ปฏิบัติ 9สุนฮิจญาของท่านนบีก็คือการที่มีอะไรบรรดาฮุจยญาต์อยู่ที่ทุงอารอฟะและมันคือวันที่เรียกว่าวันอารอฟะตามหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นเราได้อยู่กับการกระทําที่อยู่บนหลักฐานนะครับก็ให้เรานั้นได้ภาคเพียนแล้วก็พยายามปฏิบัติแล้วก็ให้เรามั่นใจกับสิ่งที่เรานั้นได้กระทําพี่น้องครับเอาละพี่น้องครับด้วยกับค่ําคืนนี้ เอาตามความเป็นจริงแล้วก็นับว่าเป็นวันอีดอดินอัดาฮาแล้วนะวันนี้นะในช่วงของกลางคืนเพราะฉะนั้นขอดุอาให้กันด้วยนะครับนะตะกอบบาัลลอฮุมินาวะมิงกุ้มนะครับขอดุอาให้กันได้เลยนะตะกอบบาัลลอฮุมินาวะมิงกุ้มพี่น้องครับเราสามารถตักบีตนะอัลลอฮุอักบัลอัลลอฮุอักบัล لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و ل ิ ل ه الحمد นะพี่น้องอ่านไปนะตลอดได้แล้วก็หลังจากวันอีดไปอีกนะวันตัชริกก็อ่านแบบเนี้ยสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสโลลลอห์หัวฮิวสลัมเพราะนั้น ก็ในวาระโอกาสแบบนี้เริ่มต้นก็เลยคุยกับพี่น้องเรื่องนี้ก่อนนะนะครับก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของหัวข้อของเราที่เรานั้นได้ตั้งใจไว้นะครับผมได้พูดคุยทางเจ้าภาพได้แจ้งเอาไว้ในหัวข้อที่ชื่อว่าอะไรนะหญ้าเยอะแต่แพะผอมเออหัวข้อเขาอร่อยเหลือเกินนะก็คือหญ้ามันเยอะแต่แพะผอมเพราะนั้น ประเด็นของมันก็คือว่ามันเป็นคําพูดที่ชวนคิดนะนะว่าหญ้าเนี่ยมันก็มีเยอะแต่ทําไมละแพะเนี่ยเราเลี้ยงมันเนี่ยดูแลมัน,นทําไมอะ่ะปล่อยให้มันผอมนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าภาพหรือเราคุยกันตรงนี้ก็เพื่อที่อยากจะชี้ให้เราทุกคนได้เห็นถึงสิ่งที่มันเป็นเรื่องของอะไรองค์ความรู้สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยจเจริญเติบโตจะกินเข้าไปจะดื่มเข้าไปเนี่ย แน่นอนคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องเลือกด้วยคัดสรรหน่อยว่าไอสิ่งที่จะบริโภคสิ่งที่จะกินเข้าไปจะดื่มเข้าไปเนี่ยต้องเป็นของที่ฮาลาลน,นะถ้าปล่อยให้แห้งโซผอมตายเพราะอะไรอะ่ะเพราะไอของที่มันไม่ฮาล้านกินไม่ได้เข่งตอนนั้นเข่งนะเข่งพอดีเลยแล้วก็รู้ว่าไอของที่มันจะกินเนี่ยมันฮารอมอ่ะอย่างสมมติเนี่ยเรื่องของอะไร เรื่องของหมูหมูหมูเนี่ยอัลลอฮ์ห้ามคินซีรอันกุรอานอัลลอฮ์บอกคินซีรละมุนคินซีรอันกุรอานอัลลอฮ์เรียกหมายถึงเนื้อของสุกรเนื้อของหมูอิสลามห้ามแต่แม้กระทั่งว่ามันเกิดภาวะดอรูร์มีความจําเป็นแล้วไอของที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละก็ยังสามารถที่จะรับประทานได้กินได้เพราะนั้นถ้าใครบอกว่าอิสลามห้ามกินหมูทุกกรณีอันนั้นไม่ถูก สามารถกินได้แต่ตอนไหนไอตอนที่มีดอรูร์แปลว่ามันมีภาวะคับขันไม่กินแล้วมันต้องตายแล้วเพราะนั้นอิสลามให้ชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญชีวิตของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอลัลลอฮ์ปกป้องให้เรารักษาเอาไว้ก่อนด้วยกับชีวิตก็ต้องกินก่อนไอของที่อลัลลอฮ์ห้ามเนี่ยสามารถที่จะกินได้ไอตอนที่มันไม่มีอะไรจะกินแล้วจะตายแล้วเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่อย่าปล่อยให้พร้อม นะไอของที่มันกินได้กินเพื่อที่จะรักษาแต่ไม่ใช่ว่าพอได้กินหมูแล้วแล้วเป็นไงกินต่อเลยอร่อยนะเอาอย่างนั้นเปล่าไม่ได้นะครับเอาเพื่อประทังชีวิตนะเพื่อประทังชีวิตหรือเรื่องของอะไรอ่ะสุราห้ามแต่ปรากฏว่ารอรถอยู่ข้างถนนเจอไอทิศมันนั่งดื่มเหล้าอยู่กงเหล้าอยู่ ไอ้เรากำลังยืนรอรถประจําทางอยู่ปรากฏว่ามีอะไรกําลังเรากําลังเคี้ยวกําลังกินอะไรอยู่มันติดคอสมมุตินะไม่มีน้ําตรงไหนแล้วเห็นไอ้ทิศกําลังกินเหล้าอยู่ก็ต้องไปคว้ามาเพื่อที่จะให้ไม่ติดคอเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวตายนะอันนี้ก็คือดอรู่หรอกาลังจะพ,พูดให้พี่น้องเพราะยังไงชีวิตเราจะปล่อยให้มันเรียกว่าละเลยไม่ได้ นะเรื่องของชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญสัตว์เลี้ยงเอาพูดถึงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเราจะเลี้ยงมันก็ต้องดูแลเพราะอาลัลลอฮ์จะสอบสวนด้วยนะคนเนี่ยที่ดูแลไม่ดีกับสัตว์เลี้ยงของตัวเองเอาแมวมามาเลี้ยงเอาแมวมาขังนะสิงสาราสัตว์ที่เราชอบเอามาเลี้ยงเอามามาดูเอาไว้ต่างหน้านะมีความสุขที่เวลาเห็นมันแต่ปรากฏว่าไม่ให้อาหารมัน นะไม่ได้ปล่อยให้มันไปกินตามธรรมชาตินี่ก็เป็นโทษสำหรับคนที่เอามันมาเลี้ยงเป็นบาปที่เรานั้นเนี่ยทำให้มันต้องตายไม่มีอาหารกินเราไม่ให้อาหารมันเนี่ยนี่ก็คือสัตว์ที่เรียกว่าเราก็ยังต้องให้มันกินเพราะนั้นผมพูดโดยปูพื้นฐานตรงนี้ว่าเรื่องของสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันคือที่เรานั้นรู้ดีอยู่แล้วแหละแต่เรากำลังพูดในประเด็นในเรื่องของศาสนาว่าไอ้ยญาแยะและแพะผอมเนี่ย เรากําลังพูดในประเด็นที่กาลังให้พี่น้องได้เห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของวิชาการเรื่องของความรู้ศาสนาเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรครับสิ่งที่เราจะนําพาให้กับตัวเราเนี่ยให้มันได้เป็นผลบุญคุณงามความดีในบัญชีข,าข้างขวาของเราเนี่ยมันมีมีโอกาสที่จะทําความดีได้หลายทางแต่เรากลับไม่ทําเรากลับไม่เลือกเรากลับไม่แสวงที่จะทําความดี เรากลับไม่เลือกที่จะเรียกว่าทําให้มันดีทําให้มันถูกด้วยบางคนนะเรียกว่าทําเหมือนกันทําอิบะาดา์ทาความดีเขาสอนมาเขาว่ามาเขาบอกมาว่าอันนั้นดีอย่างงี้ดีอย่างงี้ด,ดีก็เชื่อเขาไม่คัดกองไม่เลือกนะไม่เลือกเขาให้อะไรมาส่งอะไรมากินก็กินให้อะไรมากินก็กินเป็นยาพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้ ช่ไหมมันทําให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือเปล่าก็ไม่รู้กินแหลกเลยกินมั่วไปอีกนั่นก็เกินไปเพราะฉนั้นความเป็นมุสลิมเนี่ยกำลังจะบอกว่าเวลาจะเลือกอาหารการกินก็ต้องเลือกเอาของที่มันฮารานไม่ใช่ว่าหิวแล้วเห็นว่าร้านนี่นะนะมีแต่เมนูไก่นะมีแต่เมนูไก่หมดเลยนะแล้วก็ ทีร้านเนี่ยเขาเขียนไป้ายไว้ด้วยอิสลามทานได้รับรองออ,ออกตาให้เลยนะออกตาให้เองเลยคนขายเจ้าของก็ไม่ได้มุสลิมอะแต่เขียนเอาอไว้เลยว่ามุสลิมทานได้เพราะนั้นก็กลายเป็นว่ามุสลิมเราก็ไม่เลือกแล้วเขารับรองแล้วนี่ว่ามุสลิมทานได้เข้าไปในร้านก็มีแต่เมนูไก่ทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันทานไม่ได้เพราะอะไรอะ ไม่ใช่ว่าเพราะมันเป็นเมนูไก่ทานไม่ได้แต่เรื่องของวัตถุดิบเราก็ไม่รู้ใครเป็นคนเชื่อดไก่ก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตรวจสอบถ้าหากว่าเขายืนยันนี่ร้านร้านนิแดงชื่อนิแดงตลาดน้องจอกไม่รู้โดนตัวจริงหรือเปล่านะนิแดงนี่เขารับไก่มาฮาล้านชัดเจนแน่นอนแต่ว่าคนคนนี้เขาไปรับมาวัตถุดิบนี่ก็ถูกต้องล้างทําความสะอาด นะล้างน้ําเดินอย่างดีอ่ะว่ากันไปนะว่ากันไปไม่มีปัญหาถ้าหากว่าเราตรวจสอบแล้วมันชัดเจนมันฮาล้านของฮาล้านจะบอกฮารอมได้ยังไงนะแต่เราก็ต้องตรวจสอบเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าเราก็ต้องคัดเลือกคัดสรรไม่ใช่ว่าเรียกว่าเจออะไรก็กินเจออะไรก็กินเอาว่ามันไม่มีหมูก็แล้วกันนะครับนั่นมันไม่ใช่วิถีชีวิตของมุสลิมเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์หลักการศาสนา ใครพูดใครว่าอะไรก็ต้องเอามาสู่การอะไรครับตรวจสอบด้วยว่าไอ้สิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราจะมาสู่การปฏิบัติเนี่ยมันถูกต้องไหมมันถูกกับหลักการหรือไม่มันตรงกับอัลกุรอานมันตรงกับสุนนะนบีหรือไม่ถ้าไม่ตรงเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนให้เราเลือกมาสู่การปฏิบัติเนี่ยด้วยกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเพราะนั้น มันก็อยู่ขบวนการของการเรียนรู้นะอยู่กับการเรียนรู้การศึกษาและสิ่งที่สําคัญเนี่ยพี่น้องเราเองต้องอะไรให้ความสําคัญคนเราเนี่ยจะปีกตัวเนี่ยมานั่งกันเนี่ยพรุ่งนี้ออกบวชเปล่าหรือที่นี่ไม่ออกออกวันจันทร์ฮนะออกไหมพรุ่งนี้ออกนะเราเรียนสุนนะกันแล้วนะหลังจากอ,รอาราฟะก็มาเป็นวันอีดอีดอด,อดาเพราะนบีบ,บอกยาวมูลอ,รอาราฟะ วายาวมุนนนะใช่ไหมนบีบอกและนบีบอกอายามุตัชรีกเป็นวันแห่งการอะไรอักลินวะชุดบินเป็นวันแห่งการดื่มการกินนี่นบีเรียงลำดับเอาไว้แล้วแบบนี้ไม่มีอีดฟันหลอนะ,อะมีอยู่ช่วงนึงเขาเขาฟัตวาอีดฟันหลอใช่ไหมลำอะไรนะถือสินอดวันอรารฟฟา์ก็เว้นเป็นวันว่างๆไปวันหนึ่งแล้วก็ ไปออกอีกวันหนึ่งเพราะว่าจะได้นะตามในส่วนของทางการเขาเขาว่าอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเว้นว่างแบบนี้ไม่มีสุนนาเลยนะคณะไหนเขาก็ไม่มีไม่มีแนวทางแบบนี้เพราะฉะนั้นกําลังจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาเราจะเรียนนะเราจะหาอะไรมาบริโภคเหมือนกับการเรียนเราก็ต้องคัดสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดเอาสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและสิ่งที่สําคัญ นะเรื่องของการเรียนทุกวันนี้เนี่ยเยอะไหมเยอะนะเปิดทีวีเดี๋ยวนี้อันทมดีละมีช่องน้องใหม่ชื่อช่องอนุรักษ์ทีวีพี่น้องเคยดูยังบางคนยังไม่เคยใช่ไหมอ่าถ้ายังไม่เคยก็เปิดดูในช่องจานดำนะช่อง2อะไรนะสองสนะครับสอง psi 235พี่น้องลองไปเปิดดู นะครับแล้วก็มีรายการตลอด24ชั่วโมงมีไลฟ์สดทางเพจ a c e b o o k เวลาไลฟ์สดอะไรก็แล้วแต่ให้พี่น้องเข้าไปเรียนเพราะฉะนั้นนี่คือช่องทางหนึ่งของการเรียนของการที่จะศึกษาศาสนามีรายการกิรออตีด้วยนะผมเนี่ยสอนสอนรายการดูอาด้วยมีดูามีรายการอื่นๆต่างๆมากมายอากิดาเรื่องของหลักปฏิบัติเรื่องของอากิดาความเชื่อนะเรื่องของถามตอบนี่อาจารย์อับดุลลอสโซเลมัดเพราะฉะนั้น นี่คือช่องทางของการเรียนรู้ที่มีให้กับพี่น้องตลอด24ชั่วโมงมีให้กับเราแล้วทุกวันนี้เรียกว่าเข้าไปยังในบ้านของพี่น้องเข้าไปยังในมุ้งของพี่น้องนะอยู่ที่บ้านซื้อทานอาหารอยู่นะทานอาหารอยู่กวาดบ้านอยู่ทำงานอยู่ทำอะไรอยู่อยู่ที่บ้านเปิดทีวีฟังได้เรียนศาสนาได้พี่น้องครับนี่คือความง่ายณนะปัจจุบันนี้ รายการทีวีก็มีหลายช่องรายการวิทยุมุส <museums> ล <IS mus lim> <mind said ankle>? ิมก็มีเช่นเดียวกันเห็นไหมครับแล้วสถานที่ของเรานี่อันทำดีละใกล้บ้านเราอีกมีโอกาสในการที่จะอะไรจัดการบรรยายให้ความรู้เราก็มากันนะเราก็ให้ความสำคัญกันเนี่ยช่องทางของการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลายรูปแบบแต่ก็ยังมีพี่น้องของเราไม่อยากเรียนใช่ไหม ยังไม่อยากเรียนยังไม่อยากฟังโอ้ยนะพวกนี้คณะใหม่ใช่ไหมกลัวจะเป็นคณะใหม่ก็ไม่เอาแล้วปิดหูปิดตามไม่ฟังมันมีแบบนี้เหมือนกันบางคนนี่แค่อ้าปากนี่โอ้ไม่ต้องพูดนะรู้กูรู้มึงว่ามึงจะพูดอะไรนะรู้มึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดักคอเลยไม่ฟังแล้วเนี่ยก็เป็นการลักษณะอย่างนี้ในสังคมของเราเพราะนั้นวันนี้เนี่ยพี่น้องครับ สิ่งที่สําคัญเนี่ยพอเวลาเราเป็นผู้ที่อะไรเรียกว่าเป็นมุสลิมเรามีอากิดะเรามีอิสลามเรามีอัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละคือสิ่งที่มุสลิมต้องอะไรครับเรียกว่าให้มันมีความเชื่อมั่นที่ที่ในหัวใจของเราอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาเราเชื่อมั่นยังไม่แท้จริงเนี่ยอะไรอะไรมาก็รับได้หมดนะจะเป็นแนวทางการปฏิบัติจะเป็นแนวทางความเชื่อ ก็รับได้หมดนะครับเขาทําอะไรกันมาก็เชื่อตามกันไปปฏิบัติกันไปไม่ได้สังเกตรหรือไม่ได้คิดถึงว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยมันตรงกับอัลลอฮ์และรอซูลหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่อีมานเหมือนกันคนที่มีอีมานก็จะรู้ก็เข้าใจว่าอัลลอฮ์สุบตาลานั้นเนี่ยได้ทรงบอกกับเรานะว่าคนที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกเอาไว้เนี่ยนะครับอย่างในฮะดิษบทหนึ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดส,ลสลุลลามได้สอนกับเรา นะครับให้เราทั้งหลายเนี่ยได้ทําการอะไรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาเรื่องของความรู้เป็นฮะดิษซอเฮยแล้วก็หลายคนเนี่ยท่องกันมาจดจําแล้วตอลาบุญอินมีฟารีรอตุนอาลากุลิมุสลิมนะนบีบอกเอาไวา้หลายคนท่องใช่ไหมนบีบอกไอ้การอะไรตอลาบุญการแสวงหาเนี่ยการตอลาบุญเนี่ยหมายถึงอะไรการที่จะแสวงหาแสวงหาอะไรอะ่ะ ไอลมีเรื่องของความรู้มันเป็นฟารีดอตุลมันเป็นฟารีดอเป็นอะไรฟัดดูอาลาคุลิมุสลิมกับบรรดามุสลิมทั้งหมดทั้งหลายใครที่เป็นมุสลิมอ่ะจะต้องเรียนแต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ให้เรียนเนี่ยมาก็มาง่ายเรียนก็เรียนง่ายจะเรียนทางทีวีจะเรียนทางออนไลน์จะเรียนทาง youtube จะเรียนทางไลฟ์สด facebook สารพัดมีให้เรียน ฟังไหมก็ยังไม่ฟังนะครับก็ยังไม่เรียนยังไม่ศึกษายังมีมุสลิมของเราที่ประเภทแบบนี้ไม่เอาเรื่องราวของการที่จะเรียนรู้ศาสนาแต่ก็มีพี่น้องของเราหลายคนได้รับทางนำได้สู่การเรียนก็ค่อยเพิ่มค่อยเติมค่อยพัฒนากันไปนี่คือสิ่งที่มันก็มีทิศทางที่ดีก็มีเหมือนกันนะ จึงทําให้เราหลายคนจากที่ในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังวันนี้เราได้มีโอกาสได้เรียนแล้วเราได้ฟังมากขึ้นแล้วหลายคนในอดีตละหมาดยังไม่ค่อยทําการปฏิบัติความดีอะไรยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติหลายคนวันนี้ได้หันไปฟังได้หันมาเรียนมากขึ้นก็เข้าใจศาสนามากขึ้นเนี่ยคือขอบคุณต่ออัลลอฮ์ขอบคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราพี่น้องครับให้เราเป็นผู้ที่มีโอกาสได้เรียน เพราะอะไรพี่น้องคนที่อยู่กับการเรียนเนี่ยก็คือคนที่อัลลอฮ์เมตานะนะครับอยู่กับการเรียนเนี่ยอัลลอฮ์ทรงเมตตาทําไมอะ่ะก็อัลลอฮ์บอกในอันกุรานที่พระองค์ทรงบอกว่าฟาซกูรูนีอัสกุรุกุมวัชกูรูลีวาลาตักฟูรูนอัลลอฮ์บอกไว้ในอันกุรานพระองค์ทรงบอกว่าดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงข้าอัสกุรุกุม และข้าเนี่ยก็จะลํำลึกถึงพวกท่านเพราะนะั้นไอ้ก,การที่เราอยู่กับการที่ฟังเรื่องศาสนาเรียนรู้ศาสนาจะเปิดทีวีฟังจะฟังบรรยายจะฟังจากช่องทางไหนก็แล้วแต่ให้อยู่กับการลํำลึกถึงอัลลอฮ์นั่นแหละคือบุคคลที่อัลลอฮ์จะลํำลึกถึงด้วยอัลลอฮ์จะนึกถึงเราเพราะเราเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงเข้าหาเราเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเป็นคนที่เพิกเฉยไม่ฟังศาสนาไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังพี่น้องครับ ก็เท่ากับเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในการลำลึกถึงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะไม่สนใจเราแต่คนแบบนี้มีประเภทแบบว่าไม่เรียนไม่รู้ไม่ฟังไม่สนใจอัลลอฮ์แต่พอเวลาเดือดร้อนมาอ่าเข้าหาอัลลอฮ์ก็ยังดีนะแต่ว่าก็กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเวลาเดือดร้อนมาแล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์แหละแต่ตอนอยู่ดีๆอยู่สบายนึกไหมไม่นึก ไม่คิดที่จะทบทวนอยู่กินตีพุงนอนสบายอยู่ห้องแอร์ละหมาดปล่อยเฉยไม่สนใจศาส,สนาเขามีเรียนอะไรเขาว่าอะไรก็ไม่สนใจมีพี่น้องครับเพราะนั้นแบบนี้เนี่ยพอเวลาตัวเองเดือดร้อนคนประเภทแบบนี้ก็มีเข้าหาอาลัลลอฮ์พึ่งจะมาขอพึ่งจะมาวิงวอนบางคนก็ทำผิดวิธีอีกไปขอกับใครโตวารีใช่ไหม คนเขาแนะมาเขาบอกเนี่ยอยากได้อะไรนี่ไปขอกะโตะวารีนู่นนะอยากได้อะไรอะ่ะอยากจะได้ลูกแต่งงานมาตั้งนานแล้วอยากได้อะไรเอาไปขอนู่นนะเอาแพะไปปล่อยเอาอะไรไปปล่อยนะแล้วก็ไปขอบนบนเอาไว้นะครับนั่นคือสิ่งที่อะไรบ้านเราพอเวลาจะเข้าหาอาัลลอฮ์เหมือนกันนั่นแหละนะแต่เข้าหาโดยวิธีการที่ผิดมันก็เป็น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็นําไปสู่การที่เขานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อะไรครับชีริกต่ออัลลอฮ์ขอบคุณผิดขั้วขอบคุณผิดคนผู้ที่ให้ริสกีเราให้เป็นให้ตายให้ชีวิตเราคืออัลลอฮ์แต่เรากลับไปไหว้ต่อสิ่งอื่นไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขาก็คิดว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยดีไหมคิดว่าดีเวลาไปขอกระโต๊ะตะเกียคนรนู้พี่น้องรู้จักนะ โตตะเกียโต๊ะระยองนะโตะแนแนๆมีป่ะมีมีโตะ๊ะโต๊ะยอโต๊ะไหนเดี๋ยวนี้เขามีหลายโตะ๊ะนะครับเปิดขึ้นมาใหม่ศูนย์ตั้งมาใหม่แถวคู่ซ้ายก็มีเหมือนกันนะอะ่มีสารพัดเลยถามเด็กนักเรียนลูกศิษย์มาจากภาคใต้ถามว่าแถวใต้แถวสามจังหวัดมีไหมแบบเนี้ยที่คนเขาไปขอคนที่กูโบเนี่ยมีเหมือนกันผมเองเคยไปเรียนอยู่ที่ยะลา ไปเที่ยวตามสถานที่มัสยิดมุสลิมก็มีเหมือนการไปขอต่อกูโบโอขอกับคนตายโตะวะลีมีเรื่องเล่ากล่าวาขานนู่นนี่นั่นอะไรแล้วเวลาจะไปขอเนี่ยไ่ขอกับอัลลอฮ์นะไปขอกับกับโตะวะลีนี่ก่อนเพราะอะไรเพราะมีความเชื่อว่าจะเข้าหาอัลลอฮ์เนี่ยเข้าหาคนดีก่อนไอหน้าอย่งางเราเนี่ยอันนี้คือสมองของเขานะเขาคิดเขาคิดแบบนั้นไหวตัวของเขาเนี่ย มันคือคนปัจจุชนคนธรรมดามันมีบาปมันมีผิดจะเข้าหาอัลลอฮ์จะขออดูอัลลอฮ์อัลลอฮ์อลลอยังไม่รับหรอกต้องไปเข้าหาคนดีๆก่อนให้คนดีๆช่วยขอให้ให้โตะวลีนะคนที่ตายไปแล้วที่เป็นโตะวลีที่เป็นคนดีเนี่ยช่วยไปขอให้พี่น้องครับปัจจุบันนี้ถามว่ายังมีไหมไอไอไอ,อ,อ,อการกระทําแบบเนี้ยมียังไม่เลิกนะยังมีอยู่ยังไม่เลิก แต่ในขณะเดียวกันคือกำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นการนำไปสู่การชีริกต่ออัลลอฮ์อันกุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเล่าให้ฟังถึง1400กว่าปีในอดีตคนพวกนี้มนุษย์ก็คือมนุษย์นะนะคนก็คือคนนิสัยในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังมีแบบนั้นแหละในอันกุรอานอัลลอฮ์ก็เคยเล่าให้ฟังในอันกุรอานพระองค์ทรงเล่าให้ถึงบุคคลที่ไปขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์แบบนี้แหละ คนมักกะมุชรินชาวมักกะเนี่ยพี่น้องมุชลิกินชาวมักกะที่เขาขอเนี่ยพี่น้องเรียนนะประวัติเนี่ยมีอะไรจะเจว็ตรอบกะบ้าเลยรอบกะบ้าเนี่ยสามร้อยหกสิบรูปนะมีมีไหว้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้ําเลยจะขอในเรื่องอะไรแต่งงานเอาขอกับรูปปั้นตัวนี้จะค้าขายไปขอกับรูปปั้นตัวนี้นั่นคือเจวีต แต่ในขณะเดียวกันอัลลอฮ์ให้ท่านนบีถามว่ามันคอลกสมาวาติวันอัรใครที่เป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินพวกเขาเหล่านั้นตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คืออัลลอฮ์เขาเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่กลับอะไรไปขอกับสิ่งอื่นด้วยเพราะอะไรอ่ะเขาก็โต้ตอบเขาก็บอกว่าเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นจเจวิตเหล่านั้นเนี่ยเอามาทําไมที่เขาไปขอเพราะอะไรอีลันซุนฟาอันกุรา่านพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านจะเจอคํานี้ คนพวกนี้บอกโต้อตอบกับมุสลิมตอ,ตอบกับอิสลามบอกว่าเอาโตเอาโตนั้นโตนี้เนี่ยเอาโตวลีเนี่ยเอาคนการมัดเนี่ยเอาคนที่เขาไปขอคนตายเนี่ยเอามาเป็นอะไรอีลันซุนฟาแปลว่าเอามาเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอฮ์เวลาเราจะเข้าหาคนใหญ่คนโตทํำยังไงอะ่ะต้องติดต่อคนใกล้เคียงก่อนใช่ไหมอ่าติดต่อเลขาก่อน จะไปเข้าไปหาทะเลอทะล่าไม่ได้นะไม่ได้ต้องทำให้มันตามระเบียบยืน่นหนังสือติดต่อกับคนใกล้เคียงคนเลขาคนใกล้ชิดก่อนไม่งั้นเนี่ยข้ามขั้นตอนเขาไม่เอาเขาไม่ครบเขาไม่มาพบด้วยก็เอาสติปัญญาของตัวเองไปคิดคำตอบของคน1,400กว่าปีที่บอกอีลันซุนฟ้าที่เขาไปกราบเจวดที่เขาไปขอกัเจเวดตไปขอกับคนตายเพราะอะไรก็เพราะว่า จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นสื่อกลางก็เอาคนดีไปขอก่อนล้อก่อนไงตัวเองขอเนี่ยตัวเองมีบาปจะขอเนี่ยอัลลอฮ์คงยังไม่ให้ต้องผ่านคนดีก่อนถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วเขาจะได้ไปขอดูอาไปขอแทนให้กับเราเป็นคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์นั่นคือเอาสติปัญญาไปเทียบกับสิ่งที่เป็นอะไรความเชื่อกับหลักการของศาสนาแต่ในขณะเดียวกันอายะหุรานอัลลอฮ์สอนบอกกับเรา ให้อุมมาประชาชาตินี้ได้รู้ฟาอินกอรีบพระองค์ฟาอินนีกอรีบพระองค์บอกให้เรานั้นเนี่ยรู้เลยว่าพระองค์ทรงอยู่ใกล้ชิดคําว่ากอรีบเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับเบาของพระองค์เราทําอะไรเรานึกอะไรอยู่ในใจเนี่ยพี่น้องคิดว่าอลรู้ไหมรู้ว่าไม่รู้รู้จริงนะแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็นี่ไง เรากําลังให้พี่น้องได้เห็นว่าการที่เราเหนียดอะไรเจตนาอะไรคิดอะไรอยู่ในใจเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้ทั้งหมดเลยนบีถึงได้สอนและเราก็เรียนกันไม่ว่าจะมัสฮับไหนคณะไหนฮัดิสของท่านนบีซอเฮเราเรียนตรงกันบอกหมดเหมือนกันหมดอินนามะลุบินนิยะว่าอินนามะลิกุลลิอิมานะวะฟามันกานะฮิจรอตุฮูอิลลอฮิวะรอซูลฮะดิบทเนี่ยฮะติซอเฮตราศาสนาเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วจะเอาฮะดิษบทนี้อยู่ในเรื่องแรกๆเลยสอนถึงเรื่องอะไรอินมาลอะมาลูบินิยตทุกกิจการงานทุกการการะทําของคนทุกคนนะ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรการเจตนาการเหนียดการตั้งใจใช่ไหมการเจตนาของเราตั้งใจยังไงเจตนายังไงอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมีเหนียดแบบนั้นเจตนาแบบนั้นนะครับและอัลลอฮ์ก็รู้ในสิ่งที่เราเหนียด เราตั้งใจอะไรแบบไหนคิดยังไงอัลลอฮ์รู้หมดเลยฟามมนก้านาะฮิจรอตูฮูอ,อิลัลลอฮิวะรอซูลใครที่เนี่ยที่จะเดินทางไปไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาก็ได้ผลบุญนะที่อัลลอฮ์และรอซูลเพราะฮัดิสบทนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนตอนที่บรรดาผู้คนเนี่ยอพยพจากมักกะไปมาดีนาพี่น้องครับฮัดิสบทนี้นะสาเหตุของฮัดิสบทนี้เนี่ยเพราะคนบางคนเนี่ยนะอัลลอฮ์สั่ง ใช่ไหมให้อบพยพจากมักกะไปเมืองมาดีนนะพอเวลาจะไปไอที่ไปเพราะอะไรอะ่ะสุดที่รักของตัวเองเดินทางไปแล้วเพราะเวลานาบีจะให้ไปเนี่ยนบีเอาคนผู้หญิงเอาเด็กคนชราเดินทางล่วงหน้าไปก่อนผู้ชายค่อยๆตามหลังไปเพราะนั้นนบีก็เลยสอนจึงได้เกิดฮะดิษบทนี้ว่าใครที่อพยพไปเนี่ยถ้าไปเพื่ออัลลอฮ เขาก็จะได้ตามเจตนานั้นหรือถ้าใครเจตนาไปที่จะไปเพื่ออะไรเอาอิมรอตินไปเพื่อที่จะแต่งงานก็เพราะว่าคนที่ตัวเองรักนะ่ะเดินทางไปแล้วนบีสั่งให้มุสลิมอพยพไปไปสู่มาดีนาแล้วอยู่มักกะไม่ได้แล้วเพราะอะไรอะ่ะโดนไล่ต้อนโดนไล่ฆ่าถูกทำร้ายมุสลิมนบีอยู่ที่มักกะสิบสามปีสุดท้ายก็ต้องอพย,ยพเพราะอลัลลอฮ์สั่ง เอาลอให้นะบีเอาอะไรครับบรรดาผู้หญิงคนชราลูกเด็กเล็กแดงเดินทางไปก่อนแล้วก็ผู้ชายก็ตามหลังไปแต่คนที่บางคนเดินทางไปเพราะอะไรเพื่อที่จะแต่งงานเพราะคนรักเดินทางไปแล้วถ้าเนียดเจตนาตั้งใจว่าจะไปเพื่อแต่งงานเขาก็ได้ตามเจตนาของเขาถ้าเป็นเรื่องของรีดุนญ,ญาเขาก็ได้ไปตามเจตนานั้นแต่ถ้าหากว่าเจตนาเพื่ออาลอ เขาก็ได้เจตนาเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลเขาก็ได้ผลละบุญที่อัลลอฮ์เพราะนั้นเนียดยังไงเจตนายังไงก็ได้ตามนั้นเพราะนั้นนี่ไงผมกําลังจะชี้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเนียดเนี่ยเจตนาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้กับเบาของพระอ,องค์ไม่ต้องไปผ่านสื่อกลางไม่ต้องไปผ่านจวเจวติตโตวลีไม่ต้องเลยนะครับเราเข้าหาอัลลอฮ์ได้โดยตรง ขอดุอาได้โดยตรงและนบีบอกอักซิรูขอให้เยอะๆไอตอนไหนอะตอนที่สุยูดเพราะไอตอนที่สุยูดเนี่ยมันคือท่าที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดตอนเวลาเราก,ก้มละหมาดหลายคนพี่น้องฟังฮะดิษบทนี้แล้วก็เข้าใจนะว่าเวลาสุยูดเนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ขอดูอาให้เยอะแต่หลายคนก็ปฏิบัติทำแบบนี้แหละ แต่ไปเลือกเอาทำตอนไหนารากาสุดท้ายอย่างเดียวอันนี้ไม่ตรงกับสุนนะนะครับไม่ตรงกับสุนานะนบีนะการสุยุททุกครั้งเลยพี่น้องพอเวลาก้มไปสุยุดขอทีละเล็กขอทีละน้อยเอาเลยให้ขอทุกสุยุดเพราะนาบีไม่ได้เจาะจงให้ขอเฉพาะตอนสุดท้ายนาบีไม่ได้เจาะจงแต่หลายคนไปเจาะจงตอนท้ายก้มสนานนานนะบางทีเนี่ย เราเป็นผู้นำเป็นอิมามก็ต้องนึกถึงคนข้างหลังบ้างนะนะครับเผื่อบางทีเขามีธุระปะปังอะไรละมาดบางทีก็ก็ให้มันพอดีพองามนะจะก,ก้มสุยูดก็ดีแล้วก็เอาให้มันพอดิบพอดีนะไม่ใช่เล่นซะเลือดจะลงหัวหมดแล้วนะก็มันก็เกินไปเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องดูให้มันพอดีแต่ตอนสุยุดทุกสุยุดขอได้ทั้งหมดเลยอย่าไปเจาะจงเฉพาะ สุดท้ายนะแบบนั้นอันนี้ก็บอกกับพี่น้องแนะนํากันเพราะฉะนั้นไอตอนที่เราสูอยู่เนี่ยท่าที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดขอเลยครับพี่น้องอยากได้อะไรฟ้องกับอัลลอฮ์อย่าไปเสียเวลาฟ้องกับมนุษย์เอาเรื่องนั้นมาเอาเรื่องนี้มาไปเล่าให้มนุษย์คนนั้นฟังไปเล่าให้คนนี้ฟังมีอะไรก็ไปโพยธนาให้ชาวบ้านฟังได้ประโยชน์ไหมได้หน่อยนึงแหละมีได้หน่อยนึงโล่งใจ นะมันสาสบายใจและได้ได,ได้คุยให้แกฟังเนี่ยนะขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์ฟังเรื่องของฉันนะขอบคุณเขาต่อด้วยแต่ถามว่าเขามาช่วยอะไรได้ไหมบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรและหนําซ้ําบางทีอาจจะซ้ําเติมเราซะอีกเพราะฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยคุยกับอัลลอฮ์นะคุยกับอัลลอฮ์ถ้ายิ่งเป็นเรื่องไม่ดีเอาไปเล่าให้เขาฟังเราได้สบายใจแต่เขาอาจจะซ้ําเติมเรา เห็นไหมล่ะกูบอกมึงแล้วฮะกูบอกมึงแล้วเนี่ยอย่าไปเอาในผัวคนเนี้ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้นะยิ่งถ้าเป็นเรื่องครอบครัวเนี่ยยิ่งบาปเลยเอาเรื่องสามีไปเล่าให้คนอื่นฟังบาปนะพี่น้องเป็นการทรยศต่อสามีและในขณะเดียวกันนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะลัยซัลลัมบอกว่าในนรกของอัลลอฮ์เนี่ยมีผู้หญิงเข้านรกมากที่สุดฮะ ทำไมอ่ะก็ส่วนหนึ่งด้วยก็คืออัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมามากกว่าเดี๋ยวพึ่งตกใจอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมามากกว่าจนกระทั่งใกล้ๆวันกิยามาเนี่ยนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะครองผู้หญิงเนี่ยได้ถึง 40- 50คนนั่นคือจํานวนที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงเนี่ยมามากกว่าผู้ชายนะแต่หลักการนี่ฮะบางยูซุฟไหวไหมสักห0คนฮะขายไข่ กินไข่ไปกับปลากระป๋องฮะคนเดียวก็ไม่รอดแล้วนะแต่ว่านั่นคือจํานวนไงอลัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมามากกว่าผู้ชายพอเวลาจะแต่งงานจะเลือกหาผู้ชายดีๆเป็นตุ๊ดไปแล้วฮะจะหาผู้ชายดีๆอา้าติดกระท่อมติดกัญชาติดยาเสพติดหาดีก็ยากนะพอเวลาเจอดีๆเขาก็มีคู่แล้ว แน่นะเสียดายเหลือเกินแต่โคต้ายังไม่เต็มนะ,ะเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เราก็คุยกันตามหลักการนะนะเราตร,ตรงไปตรงมาแต่ว่านั่นคือกำลังบอกกับพี่น้องว่าเวลาสิ่งที่เรานั้นเนี่ยเห็นถึงความอะไรใกล้สภาพของวันกิยามะผู้หญิงเยอะและหนึ่งในนั้นอีกประการหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงตกนรกเพราะอะไรทรยศสามี เอาเรื่องสามีไปพูดขนนอกบ้านไปเล่าให้เขาฟังสุดท้ายฉันสบายใจอุตส่าห์ฟังฉันแต่บางทีเขาก็อาจจะมองเราในทางที่ไม่ดีหรือบางทีก็ซ้ําเติมเราบางทีก็อาจจะใช้คําพูดอย่างนั้นอย่างนี้พอเวลาดีกันคืนดีกันก็นะก็ดีหวานชื่นพอเวลามีปัญหาก็มาเล่าให้ฟังอีกมันก็เป็นปัญหานี่แหละคือการทรยศต,ต่อสามีจึงเป็นเหตุทําให้ผู้หญิงเข้านรกด้วยเรื่องนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องระวังพี่น้องครับคําพูดนี่แหละปากของเราเนี่ยแหละมันคือเรื่องสําคัญนะครับที่บางทีบางครั้งเนี่ยเราต้องอะไรซอบัตแล้วก็อดทนยิ่งเจอปัญหาทุกปัญหานะจะปัญหาครอบครัวปัญหาสามีปัญหาลูกเต้าปัญหาหน้าที่การงานต้องเข้าใจว่าอากีดาเราเลยนะเชื่อเลยนะทุกเรื่องทุกอย่างมาจากใครจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนด ก็ตอนที่รักกันชอบกันนะใครเป็นคนเลือกเราเนะ่ยเลือกเองไอ้คนนี่มันสเปคฉันใช่ชเลยใช่ไหมล่ะอย่างนี้แหละสไตล์ของฉันนี่แหละนี่สเปคฉันก็ตอนที่เราเลือกนี่แหละเราก็เอาอะไรเอาสิ่งที่เราเลือกก็เลือกด้วยกับมาตัวของเราเองเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เราเลือกบางทีเลือกมาเนี่ยประเภทแบบไหนล่ะก็ตอนนั้นเราเป็นแบบไหนล่ะ อัลลอฮ์จึงได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าหญิงที่ดีก็จะเจอกับชายที่ดีหญิงชั่วก็เจอกับชายที่ชั่วนะเพราะฉนั้นพอเวลาหญิงที่ดีไปเจอกับชายดีนานๆคบไปเราต้องเลิกกันเพราะเธอดีเกินไปนะเ,เป็นไปแบบนั้นอีกใช่ไหมเจอคนดีเกินไปก็ไม่เอาแล้วนะเพราะอะไรเนี่ยผมกําลังจะชี้ให้พี่น้องเห็น ว่าอะไรครับอัลลอฮ์บอกเนี่ยมันเป็นจธรราความจริงว่าคนดีก็จะเจอกับคนดีก็จะคัดสรรยิ่งดีฉันชอบนะแต่ถ้าเป็นคนคนชั่วก็ต้องเจอกับคนชั่วเหมือนกันพอเวลาเจอกับคนดีไม่เอาว่าดีเกินไปนะอย่างที่ว่าก็จะต้องหาที่มันเคมีตรงกันเขาว่าอย่างนั้นนะหานิสัยคล้ายๆกันหาสิ่งไม่ละหมาดก็ต้องไม่ละหมาดเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเรา เลือกคนละหมาดมาเราไม่ค่อยละหมาดทำยังไงล่ะ <S <S ก็ตีกันอีกว่ากันอีกทำไมเธอไม่ละหมาดทำไมเธออย่างนั้นทำไมสุดท้ายเดี๋ยวก็อยู่ไม่ได้เลิกกันอีกใช่ไหมก็ต้องเลือกคนไม่ละหมาดเหมือนกันหรือถ้าคนละหมาดคนสนใจศาสนาก,ก็ต้องเลือกคนที่มีศาสนาเหมือนกันเพราะนั้นนี่คือสัจธรรมความจริงสิ่งหนึ่งที่เราพูดคุยกันตรงนี้นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรของศาสนาต่างๆทั้งหลายในการดําเนินชีวิตของเรา เราจะต้องเลือกแล้วก็คัดสรรเอาสิ่งที่ดีเข้ามาในสู่ชีวิตสิ่งที่จะนำพาให้เราได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองนะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เรานั้นเนี่ยมีตำแหน่งมีฐานะเปล่าเลยแต่สิ่งที่จะนำพาให้เราไปสวรรค์ของอัลลอได้ด้วยกับอีมานการศรัทธาต่ออัลลอฮ์การที่เรายึดมั่นถือมั่นปฏิบัติชีวิตของเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เพราะนั้น หลายปักใจในชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็ผิดพลาดใช่ไหมเราพูดกับผมบอกกับพี่น้องเราบางคนเนี่ยผิดพลาดเรารู้ดีแล้บางคนเนี่บอกเรื่องชั่วๆเร็วๆเนี่ยฉันผ่านมาหมดแล้วนะเรื่องฮารอมเนี่ยฉันผ่านมาหมดแล้วจนบางคนเนี่ยเคืองนะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณเนี่ยทำบิดาเขาเถียงเลยชีวิตผมตลอดชีวิตไม่เคยทําบิดาผมทําบาปใหญ่อย่างเดียว หนักเลยเขาเคืองนะมีไล์สดออกมามาตอบโต้ออกมาละมาตอบโต้บอกว่าใครว่าฉันเคยทำบิดนะนั่นนะมั่วโกหกฉันเนี่ยทำแต่บาปใหญ่แต่วันนี้อลัลลอฮ์ให้ทางนําฉันเปลี่ยนแปลงอันทำดุลิละนี่เพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยแหละกุล,ลุูบานีอาดัมคอตออุนใช่ไหมนบีบอกลูกหลานอาดัมทั้งหมดลนะคอตออุนบาปกันทั้งหมดผมก็มีบาปหรือพี่น้องก็มีบาป จะเป็นใครคนหนึ่งก็มีบาปโต๊ะครูมีบาปไหมล่ะมีกันทั้งหมดแล้วไม่มีใครจะรอดเลยสักคนหนึ่งแต่นบีให้กำลังใจเราวาคอยรุนคอตออินอัตวาบูนคนที่เป็นคนที่ดีในหมู่ของคนที่ผิดคือคนที่กลับเนื้อกับตัวเตาบะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะหันมาเรียนศาสนาหันมาศึกษามาหายากินอย่างที่แพะผอมเนี่ยนะหันมากิน หันมาเรียนหันมาฟังหันมาศึกษาเรื่องสองศาสนาเพราะนี่แหละคือของจริงถ้าพี่น้องหันมาจะกลับมาอยากจะไปสวรรค์แต่ไปหาทางที่ผิดบางคนก็น่าสงสารบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่กับบิดานะบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปอยู่กับชีอาเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปอยู่กับแนวไหนก็แล้วแต่บางทีเนี่ยแต่ว่าพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นอัลลอฮ์ทรงรู้ดีบ่าวของพระอ,องค์ พระอ,องค์จะ่องทรงอะไรชี้ทางนําให้กับพระอ,องค์ให้กับเบาวของพระอ,องค์เสมอคอยชี้แนะแนะนากับเบาวของพระอ,องค์ด้วยกับวิธีการของพระอ,องค์ให้เจอให้รู้สุนนะนบีคนเนี่ยบางคนเนี่ยโตมากับการทําอะไรทําบุญ3วัน7วัน40วันก็คิดว่านั่นแหละคือศาสนาคิดว่าไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยคือของถูกไม่มีใครเชื่อหรอกไอ้ที่ตัวเองทำเนี่ยว่าเป็นของผิดก็เชื่อว่าตัวเองทำเนี่ยดีแล้วมันคือศาสนาไม่ใช่หรอ เวลาคนตายก็ต้องทําบุญให้กันสิก็มันก็เรื่องดีแล้วเลี้ยงอาหารคนมากิน3วัน7วันใช่ไหมก็คิดว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทํานั้นคือสิ่งที่ที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกไม่คิดหรอกว่าตัวเองทําน่ยผิดแต่อเล็กก็จะสอนให้มีคนที่เรียนศาสนาคนที่รู้สุนนะเข้าไปบอกเราเอ้ยบางเลิกนะบางอย่าไปทํานะหรือบางทีบางครั้งเราได้ยินมาเอ้ยพวกคณะใหม่เขาบอกว่าพวกนี้มันไม่ทําบุญ เอ้ย,อยพวกนี้เขาบอกว่ามันไม่ดูอาให้นบีไม่สลาวาดนาบีเอะไอ้คนพวกนี้เขาบอกว่าหลังฟัดดูเขาไม่ยกมือขอดูอ,อกันนะนี่แล้วพอเวลานี่วันอีดก,ก็ไม่ตรงกับเราอีกมันไม่ยอมตามผู้นําไอ้พวกคณะใหม่นี่มันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยฮะมีแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหาไอ้พวกคณะใหม่เนี่ยฮะสร้างความแตกแยกให้เขาไปทั่ว เขาทํากันมาในปู่ย่ยาตายายเนี่ยเขาทากันมาสมัยก่อนเนี่ยทำบุญกันมาก็อยู่กันคลึ้มสบายใจเวลาเมาลิดก็จัดรถทัวร์รถบัสกันไปก็ไปกันได้ไม่เห็นมีอะไรอยุธยามีอะไรนะเขาแห่ตะเกียกกันบางมสัสยิดเขายันรณรงค์ให้ขึ้นรถบัสไปพาไปฟรีด้วยไปดูสถานที่ไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองกับเขาด้วยเห็นไหมอยู่กันคลึ้มสบายใจในสมัยก่อนแต่พอมาสมัยนี้ยุคนี้ ฮนะมันเกิดอะไรกันขึ้นไอ้พวกนี้ผู้นำก็ไม่ตามอีซีกูโบก็ไม่ทำพอชวนให้ทำความดีอะไรตามแนวทางของเขาก็บอกว่าไม่ได้บิดอาอะไรก็บิดาบิดาบอกแบบนำไปสู่นรกไอ้พวกนี้เป็นเจ้าของนรกเหรอไปกันแบบนั้นอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะและเรื่องราวเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต เด็กนักเรียนผมเนี่ยเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็มีหลายร้อยพันแม่ใช่ไหมมาเรียนบางคนก็ไม่รู้สุนนะมาเรียนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พี่น้องครับมันไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมันโตมากับสิ่งที่เป็นสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมมาตั้งแต่แรกใช่ไหมจากพ่อค้าอาหรับมาขายของเอาศาสนามาสอนจึงได้ทำให้บรรดาผู้คนได้รู้ศาสนา แต่มันก็อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยอยู่กันมาเขามีประเพณีอะไรเขามี3มวัน7วันของเขามีมีสวดใช่ไหมมีสวด3วันสวด7วัน40วันร้อยวันเขามีเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากการสวดเอามาเป็นการเดอเชิญเชิญอะไรเชิญโตะ๊ะแบมาก็เปลี่ยนไสในแค่นั้นเองเขามีทําบุญคนตายเ,าเราก็มีเหมือนกับเขาจะแต่งงาน ก็ต้องมีขันหมากเอกขันหมากโทเอ๊ะถ้าไปเหมือนกับเขาล่ะก็นี่แหละก็เราอยู่กันมาแบบนี้เป็นพุทธเป็นพราหมณ์กันมาก่อนมีความเชื่อกันแบบนั้นมาก่อนใช่ไหมล่ะครับพอวันดีคืนดีมายุคสมัยเนี่ยตีไปเนี่ยโตโตกีกีแช่แช่เนี่ยลองนึกภาพเครื่องบินเนี่ยมีมากี่ปีฮะสมัยก่อนจะไปเรียนก็นั่งนั่งเรือนะเรืออะไรนะเรือหอยิงอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะ นั่งเรือกันไปกว่าจะได้ไปมุกโกกว่าจะไปมาดินอนนะจะไปมูเซ่นะไปอียิปต์กว่าจะได้ไปมันก็น้อยคนที่จะไปเรียนพอเรียนกลับมาเอาของถูกมาเพราะเรียนเนี่ยไปเรียนกับน,นบีว่นานบีว่ายังไงไปเจอที่บรรดาผู้คนที่ชาวอาหรับเขาเรียนเขามีตำรับตำราไปเอาของจริงมาเอาสิ่งที่ถูกต้องมาเอามาพูดเอามาบอกมันไม่ตรงกับที่บ้าน ก็กลายเป็นอะไรอ่ะเป็นข้อมูลใหม่สำหรับเขาโอ้พวกนี้กลายเป็นคณะใหม่เขาเนี่ยคือคณะเก่านั่นคือสิ่งที่เรามาตั้งชื่อกันมาว่ากันมาบอกกันพี่น้องครับแต่เราเนี่ยไม่เคยเรียกบอกกับพี่น้องพี่น้องมามาเรียนคณะใหม่เปล่าสิ่งที่เราสอนก็คือสุนนะของท่านนาบีมูฮัมมัดสอลลัลฮุอะเลัยฮะสัสโลโล,สลัมและไอสิ่งที่นบีสอนที่กุรานบอกมันไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ใช่ของคนคณะใหม่คณะไหนทั้งนั้นมันคือของคนมุสลิมทุกคนที่ต้องยึดถือให้ตรงตามกุรานแล้วก็สุนนะของทนบีเพราะนั้นบรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์เนี่ยนบีมูฮัมมัดสุลล,ล,สลามสอนเอาไว้อันอุลามะวารสตุนอัมบียะนบีบอกอุลามะผู้รู้ครูบาอาจารย์ด่เขารู้เนี่ยถึงแม้เขาจะรู้มากรู้น้อยก็แล้วแต่แหละแต่ถ้าเขารู้อย่างถ่องแท้รู้แล้วก็เขาได้รับอะไรอ่ะ วารอซาตุนอัมบียะเขาได้รับสิ่งที่เป็นวารซาก็แปลว่ามรดกอัมบียะของท่านนาบีของบรรดานาบีเขาได้รับมรดกตรงนี้มรดกนบีเนี่ยไม่ได้ให้แก้แหวนเงินทองนะนบีไม่ได้ทิ้งมรดกเอาไว้ให้ที่ดินเอาไว้เปล่าแต่มรดกของท่านนาบีคือความรู้และความรู้นี่แหละมันจะนำพาเราไปสู่ สวรรค์ของอัลลอฮ์ให้เราได้ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เรานั้นได้เรียนแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ตรงตามกุรานแล้วก็สุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลอัลฮุไลลสลัมเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้มันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่นบีบอกตอลบุลไอ้มีฟารีดอตุนอาลากุลิมุสลิมในสำนวนดอีฟเนี่ยมีเหมือนกันว่ามุสลิมาตินมีเพิ่มตรงนี้แต่ว่าบทนี้หลักฐานอ่อนแต่ว่ามันเป็นที่ครอบคลุมแล้วที่ซอเฮทีท่บอก อาลากุิมุสลิมจบแค่นี้แล้วก็ก็หมายถึงมุสลิมเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายนั่นแหละที่ต้องเรียนมันเป็นฟัดดูและถ้าไม่เรียนเนี่ยคือกําลังทิ้งฟัดดูถ้าเจตนาไม่เรียนไม่ฟังไม่อยากเรียนในหนังสือตํารานาวากีดุนอิสลามบอกเป็นชนิดหนึ่งที่จะทําให้คนคนนั้นตกศาสนาด้วยทําไม,ไม่เรียนอลองตอบสิคนที่ไม่เรียนเพราะอะไรใจมันต้องปฏิเสธ ไม่รักอิสลามไม่รักอัลลอฮ์ไม่รัก, Allah, รกนบีจะเรียนทําไมก,ก็คิดว่ามันคือสิ่งที่ไร้ประโยชน์เรียนทําไมล่ะอิสลามใครไปที่ไหนก็อายเขาบางคนนี่ชื่อในบัตรประชาชนนี่ตอนไปทําบัตรอย่าลงหน้าว่าเป็นอิสลามอายจะออกไปหน้าสังคมจะไปที่ไหนก็อย่าไปคุมฮิญาบนะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งผมสอนมูอัลลับผมสอนผู้ใหญ่เรียนกุรอานกิรอตี ก็นัดกันสอนการเรียนกันเป็นประจำก็วันหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกเขาเนี่ยคือชีวิตเขาเขาก็ยอมรับะนะว่าอีลุยฉุยแฉกมาไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยได้ฟังเรื่องศาสนาแต่ตอนเนี้ยเลขห้ากว่าแล้วหันมาอยากเรียนศาสนาแล้วอยากจะมาปฏิบัติศาสนาแล้วอยากจะอ่านกุรานให้ได้ก็เลยนัดแนะการเรียนกุรานกันก็เรียนไปเรียนไปก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ย นะไม่ค่อยได้เรื่องศาสนามาสักเท่าไหร่ก็ทำให้ลูกก็ไม่ค่อยได้รู้ศาสนาวันหนึ่งที่ทำงานลูกจัดงานสังสรรค์ลูกมันก็มาบอกกับกับมะบอกกับเขานะเขามาปรึกษากับผมบอกว่าลูกเนี่ยมันมาบอกแบบนี้บอกว่ามะที่ทำงานเขาจัดงานจัดเฉลิมฉลองหน่อยมีเรื่องของโบนัสอะไรตาไรว่าไปสิ้นปีนูน่นนี่นั่น เขาอยากจะให้พาครอบครัวไปแต่ว่าผมฉันขอกับมะอย่างนึงนะมะยาคุมฮิยาปไปได้ไหมฮะนี่เป็นยังไงเนี่ยเพราะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเป็นลูกแขกเพราะอยู่ที่ทํางานนี่แสดงว่าไม่เคยบอกให้ใครรู้ว่าตัวเองเป็นลูกมุสลิมตัวตัวเองเป็นผู้ที่นับถืออิสลามพอเวลามีงานแบบนี้จะพามะไปบอกกับมะวายาคุมฮิยาให้มะทําบาป มะเชื่อไหมไม่เชื่ออันหัมดุลิลลนะมีครูดีนะอ่าหัมดุลิลลนะอันหัมดุลิลลนะที่ได้แนะนําเขาและบอกเขาว่าอย่าไปทําแล้วต้องสอนลูกต้องบอกลูกว่ามันคืออะไรมันคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่บางคนยังเข้าใจเลยว่าไอ้ที่คุมหิยาบเนี่ยมันเป็นประเพณีคนอาหรับเขาคุมกันมันเป็นทะเลทรายก็ต้องมีผ้าปิดต้องมีผ้าโพกใช่ไหม เป็นวัฒนธรรมเขาทํากันมาเข้าใจกันแบบนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วอัลลอฮ์ทรงกล่าวเอาไว้สั่งเอาไว้ด้วยกับเพราองค์เองดีไซเนอร์เองเลยอัลลอฮ์ดีไซเนอร์เอาไว้เองบอกเองว่าให้บรรดาสตรีผู้หญิงเนี่ยให้คลุมปิดมาจนกระทั่งเลยหน้าอกนั่นคือสำนวนที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ปิดให้หมดบางคนนี่ยังใส่สามเหลี่ยมก็ยังเปิดอกอยู่นะพันแบบตามแฟชั่นรัด พันเหมือนกันคุมเหมือนกันแต่ก็แบบแฟชั่นเพราะนั้นเป้าหมายของการที่อัลลอฮ์สั่งให้คุมเนี่ยเพื่อปกปิดร่างกายเรืองร่างของเราอย่าให้มันเห็นช่องเว้าช่องนูนช่องอะไรก็แล้วแต่อย่าบางใส่ให้เรียบร้อยเพื่ออะไรอัลลอฮ์รักเรา穆斯林เนี่ยอัลลอฮ์รักปกปิดเรืองร่างมีไว้สําหรับเฉพาะสามีของเธอเท่านั้นมันพอแล้วมีคนที่ชื่นชมตัวเรา มีคนที่ชื่นชอบในตัวเราชื่นชอบในความเป็นตัวของเรามันพอแล้วแต่ทุกวันนี้สลับกันหมดแล้วใช่ไหมจะออกจากบ้านสวยให้คนอื่นเขาดูแต่อยู่บ้านสวยไหมนะสมารอสมระหรอภาษาเขานะสมร,มระสมแระนะใส่บางทีก็นะย่งก็อะไรนะก็ว่าไปนะ มันก็ไม่อยากจะพูดเรารู้ดีแหละแต่ว่าเราอยู่นอกบ้านนะต้องปกปิดให้มันพอดีพองามไม่ใช่ว่าผู้หญิงสวยไม่ได้นะแต่ให้มันพอดีอย่าให้มันปากแดงไปพอเวลาบอกกับนักเรียนว่านักเรียนทําไมปากแดงนะ่ะนะปากไม่แดงปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเขาว่านะเวลาปากไม่แดงนี่ไม่มีแรงเดินทําอะไรก็สะเงาะสะแงะไปหมดนะต้องปากแดงหน้าขาว นะต้องกำราบให้หมดนะต้องอย่าทำพี่น้องออกนอกบ้านเนี่ยให้มันพอดีพองามใส่อย่าไปใส่น้ำหอมเอาให้มันไม่มีกลิ่นนะเพราะอัลลอฮ์สร้างผู้หญิงมาเนี่ยร่างกายหรือฮอร์โมนเนี่ยมันต่างกับผู้ชายผู้ชายเนี่ยพอเวลาออกแดดทำงานหน่อยเดี๋ยวเหงื่อตกเดี๋ยวเหม็นเปรี้ยวแล้วใช่ไหมล่ะแต่ผู้หญิงนี่บางทีกลิ่นมันไม่ได้เหม็นเหมือนผู้ชายอัลลอฮ์สร้างมาแบบนั้นเพราะนั้นดูแค่มันพอดี อย่าใส่น้ําหอมเพราะนาบีบอกผู้หญิงที่ใส่น้ําหอมเนี่ยเปรียบเหมือนดังอะไรหญิงที่ทําอะไรทาซีนาทําบาปเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราต้องเรียนแล้วก็นําไปสู่อะไรครับปฏิบัติทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวเราเพราะเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าเราทําเอาตัวเองรอดนะเอาแค่ตัวเองรอดทำทำไปละหมาดนี่มานั่งเรียนมานั่งฟังตัวเองจะได้ปฏิบัติถูกแล้วไม่ต้องไปบอกที่บ้านอย่างนั้นไหม เปล่าเพราะนาบีสอนบัลลิกูอันนีว่าเราอายะใช่ไหมนบีบอกให้เอาจากฉันไปบัลลิกูบัลลิกตับบลิกกับตับบลิกนะตับบลิกวัดดาว่านะก็คือต้องสอนต้องพูดต้องเรียกร้องต้องเชิญชวนอันนี้เอาจากใครไปอ่ะเอาจากฉันไปจากท่านนาบีไปว่าเราอายะ แม้แต่มันจะเป็นเพียงแค่อายะเดียวความรู้แค่เรื่องเดียวแต่สิ่งเดียวก็ให้เราเอาไปสอนให้เราเอาไปพูดนะถ้าเรารู้ว่าเรื่องการปฏิบัติความดีสิ่งนี้ละหมาดอาบน้ำละหมาดหรือความรู้อะไรที่เรามีอ่ะให้เอาความรู้ที่เรารู้เนี่ยเอาไปสอนเขาแม้มันจะเป็นแค่เรื่องเดียวก็ตามเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องของความรู้เราต้องแสวงหาต้องเรียนรู้เพราะนบีบอกเป็นฟัดดู และถ้าหากว่าไม่สนใจไม่แยแสสุ่มเสียงที่จะทำให้ตกศาสนาด้วยในขณะเดียวกันพอจะแสวงหาก็ไม่ใช่แสวงหากันแบบมั่วๆแสวงหาเอาแบบที่ใครว่าอะไรนะทำๆกันไปปู่ย่าตายายอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือเราอย่าไปพิจารณาหรือการกระทำว่าคนในอดีตเขาทำกันมาบางทีบางคนก็เคืองนะพูดแบบเนี้ย เอ้ยอย่างนี้เองก็ว่าว่าคนในอดีตเนี่ยตกนรกกันหมดสิฮะเขาทำเนี่ยคนในอดีตเขาทำกันมาเนี่ยเขาก็ตกนรกกันหมดสิทำบิดาหมดเนี่ยอย่างที่แกว่าเนี่ยอย่างที่เองว่าเนี่ยนี่พี่น้องอย่าไปตีรวนแบบนั้นอย่าเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีมุฮัมมัดสอลลัลวะลัยสลามสอนว่าคนที่อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเนี่ยมีอยู่สามประเภทเขาเรียกว่ารูฟิอัลกอลัม อลัลลอฮ์ยกปากาไม่เอาโทษไม่เอาผิดกับคนสามประเภทนี้หนึ่งเรื่องของอะไรคนบ้าคนสติปัญญาฟัน่นเฟือนสติไม่ดีเนี่ยอลัลลอฮ์เอาโทษไหมอลัลลอฮ์ไม่เอาแล้วเขาเนี่ยเมือเอ่ออัลลอฮ์ไม่เอาโทษเนี่ยเขาเป็นชาวสวรรค์ด้วยนะเวลาเจอเนี่ยเมื่อส,คร,อสครูนี้บังนะบังอะไรนะอย่าไปแกล้งเขานะ ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเขาสอนเขาให้เขาฝึกฝึกเขาละหมาดฝึกเขาทำความดีนะอย่าไปรังแกเขาเพราะคนเมื่ออลลอไม่เอาโทษแล้วสุดท้ายไปไหนอ่ะสวรรค์แต่เรากลับไปแกล้งเขาไปแย่เขานะบางคนเอาไปล้อเล่นไปนูน่นนี่นั่นบางทีก็ต้องระวังนะต้องระวังแต่ว่าเขาคือคนดีอลัลลอไม่เอาโทษแล้วแต่ถ้าหายบ้า หายสติฟั่นเฟือนต้องปฏิบัติไหมศาสนาก,ก็ยังต้องทำถ้าเขาหายน,นะหรือคนที่สติฟั่นเฟือนไปเกิดอุบัติเหตุมีอะไรสติปัญญามันฟั่นเฟือนไปถ้าหายมาเมื่อ,อไหร่ก็ต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาเหมือนมุสลิมทุกคนเหมือนกันแต่ไอตอนที่บ้าตอนที่สติฟั่นเฟือนสมองมันคิดอะไรไม่ได้วิเคราะห์อะไรไม่เป็นอันนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษสองคนที่ไม่มีความรู้คนที่ไม่รู้ หรือคนที่หลงลืมเนี่ยนี่คือประเภทที่สองที่อลัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะก็กําลังจะบอกไงว่าก็ปู่ย่าตายายที่เราทํากันมาเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยเพราะเขาอยู่ในข้อที่ไม่รู้ก็ผมถึงได้ถามพี่น้องว่าเครื่องบินนะ่ะมันมีกี่ปีมีคนไปมีโอกาสได้เรียนเนี่ยมันมีกี่มา้อยแล้วเขาศึกษาแล้วเขาไปเรียนแล้วไม่ใช่ว่าคนในอดีตไม่เรียนนะไม่ใช่เขาเรียน แต่ความรู้ความสามารถเขาแสวงหาเขาได้แค่นั้นและเราก็ไม่ได้พูดว่าเราอาเลมกว่าแจ๋วกว่าดีกว่าเปลา่าแต่ข้อมูลทุกวันนี้มันมาหาเราได้มากกว่าเทคโนโลยีโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรอีกอะวิทยุหนังสือตีพิมพ์สอนกันให้ควักเลยเหมือนกับ้าที่มันเยอะแยะเนี่ยแต่เรากลับไม่เรียนกลับเรากลับไม่ฟังที่บรรยายนีย่ที่จัดที่ปั๊มน้ามันตรงเนี้ยที่ก็เขาก็ เขาก็เรียกว่าให้ในหนทางของอัลลอฮ์ฟังกันไหมออกไหมไม่ออกนะกลัวพวกเซลเป็นคณะใหม่อย่างนั้นเปล่านะพี่น้องผมก็พูดตรงนี้เพื่อให้อะไรให้เราคิดนะให้เราคิดเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอย่าไปฟังคําเลยของคนน่ะคนมันก็ว่าไปเรื่อยแหละใช่ไหมล่ะมันก็พูดไปเรื่อยอะไรที่มันจะแซวมันจะว่ามันจะแส้มันสารพัดแหละ เพราะนั้นฟังคําคนเนี่ยมันก็ไม่จบใช่ไหมเหมือนกาลาเหมือนกับอะไรเหมือนกับเรื่องราวที่มันมีการกล่าวขานเป็นเรื่องเล่าอะไรต่างๆนะครับพอฟังฟังคนทําอย่างนี้สิเอาเปลี่ยนเพราะฟังเขาเอา,ถ,าถ้าอย่างนั้นล่ะถ้าอย่างนี้ล่ะมันก็ไปไปไป,ไปเรื่อยไปไม่จบเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เรารู้เราไม่ได้ละมือทําเราทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไอสิ่งที่เราทําทําอะไรอะ่ะทำเพื่ออัลลอฮ นี่คือลำดับแรกนะทำเพื่ออลัลลอฮ์มานั่งฟังมานั่งเรียนมาศึกษาเรื่องราวศาส,สนาเปิดใจทำเพื่ออลัลลอฮ์เปิดใจฟังก่อนเรียนศาสนาก่อนว่าไอ้ที่เขาพูดเ่าพูดอะไรถ้ามันมาจากสมองสติปัญญาของคนพูดเองอันนี้อย่าไปฟังแต่ถ้าเขาพูดว่าเนี่ยจากกุรอานอันเนี้จากฮะดิษนบีบอกว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นฟัดดูผมบอกเสนอพี่น้องไปแล้วไม่ได้เรียกพี่น้องให้ไปสู่เรื่องอะไรเลอะเทอะ เรียกพี่น้องไปสู่ฮะดิษนบีเพราะนาบีบอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญและความรู้ทุกวันนี้มันมีเยอะแยะมากมายแล้วทําไมเราถึงไม่ฟังล่ะไปมัวแต่ฟังคําคนอยู่นั่นแหละว่าอย่าไปฟังอย่าไปเรียนคนพวกนี้มันคณะใหม่คนพวกนี้มันไม่สลวาดแต่ความเป็นจริงแล้วทําไมที่เราไม่ทําเพราะอะไรไไพเพราะนาบีไม่ได้สอนไอ้ที่สามวันเจ็ดวันเนี่ยนบีไม่ได้สอนถึงแม้ว่าบรรดาผู้คนเขาทํากัน หลายคนเนี่ยที่เขาทําอยู่เนี่ยอุลามา apenas, ครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยพี่น้องพี่น้องไปถามเขาเลยโต๊ะครูสรุปแล้วเนี่ยที่คณะใหม่เขาบอกเนี่ยทำว่า3วัน7วันเขาบอกว่าเป็นบิดาเนี่ยคือเขาบอกว่าเหตุผลของเขาคือนบีไม่ได้ทําอย่างเงี้ยถูกต้องไหมผมเชื่อว่าคนที่เป็นผู้รู้จริงๆเนี่ยเขาจะต้องตอบอย่างมีอามานะไม่บิดผิวเขาก็ต้องพูดว่านบีไม่ได้ทําจริงๆเขายอมรับแต่เหตุผลที่เขาทํา เขาก็จะบอกว่ามันเป็นของดีใช่ไหม่ะเขาบอกว่าเป็นของดีก็ถามว่าไอที่มาทําอารวะกันเนี่ยไอที่ทาบุญกันเนี่ยถามว่าทําอะไรก็อ่านกุรอานก็ซิกรุลล์ก็อ่านยาซีนก็ลาอิลาฮิอิลล์นะมันของดีทั้งนั้นแหละโตครูบางคนเขาบอกว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าถ้าเอาชื่อนะเพราะเราบอกว่าอีซิกุโบ อิซิกุโบเนมันเป็นภาษามาลายูเห็นไหมมันไม่ได้มาจากอาหรับนะถ้าเอาชื่อเขาว่า,างั้นนะถ้าเอาชื่อแก้วมังกรก็กินไม่ได้เพราะมังกรมันมีเขี้ยวนะว่า,างั้นนะมันคนละเรื่องกันเขาว่าอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงอ่ะ มันคือสิ่งที่มันเป็นประเพณีการกระทําที่เราเชื่อว่ามันคือหลักการศาสนาใครเป็นใครตายจะขึ้นบ้านใหม่จะแต่งงานจะทําอะไรก็ต้องทําพิธีกรรมนี้มันกลายเป็นว่าเป็นหลักการศาสนาไปแล้วคือถ้าเราทำนะแล้วเราไปเชื่อนะครับว่ามันเป็นหลักการศาสนาแล้วเราก็ไม่ได้สอนต่อกรรมดาผู้คน แล้วกลับไปยัดเยียดให้กับคนที่เขาไม่ทําว่าเป็นพวกคณะใหม่แบบนี้อีกเนี่ยเท่ากับเขาเขาเท่ากับว่าเขาเนี่ยเชื่อแล้วว่าไอ้สิ่งนั้นน่ะคืออิบาดาและอิบาดาต้องมาจากใครอ่ะมาจากนบีถ้าหากว่าอิบาาดาทุกคนคิดได้ทําได้คิดเองเออเองก็เรียนแล้วโตครูเขาสอนว่าทำเรียนแล้วนะก็เหมือนกับย่าเยอะเนี่ยแหละเรียนแล้วฟังแล้วแต่ก็ไม่เลือก ปฏิบัติไปเขาว่ามันเป็นของดีนี่คือเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการนาบีทําว่ายังไงฮะดิสลักการศาส,สนากุรานไม่สนไม่สนใจเพราะว่าอะไรเพราะต๊ะครูของตัวเองบอกว่ามันของดีก็เลยจบแค่นั้นนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอะไรความเชื่อที่เสียหายสู่การปฏิบัติที่เสียหายและพี่น้องครับนบีสอนถึงสิ่งที่มันเป็นบิดาเนี่ยเป็นเรื่องรุนแรงนะรุนแรงนะนงนะคือถ้าคนกินเหล้าเมายา ทำสิ่งที่เป็นบาปทำซีนาถ้าเขาตายเนี่ยนะเขายังมีโอกาสได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ง่ายกว่านะแต่คนที่ทําบิดาเนี่ยพี่น้องเพราะเขาคิดไว้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรมันถูกมันคือศาสนาคิดว่าตัวเองทำเนี่ยของดีแล้วถูกแล้วก็ทําไปอย่างนั้นแหละแต่ปรากฏว่าที่ทำเนี่ยมีความเชื่อที่ผิดอยู่มีความเชื่อที่เพี้ยนอยู่ ไปเอาอะไรมาเชื่อเอาทำตามที่เขาเชื่อโดยไม่ดูว่ามันตรงกับกุรอานกาซุนนะพี่น้องครับกุรานอัลลอฮ์สัญญาเอาไว้แล้วพูดเอาไว้แล้วว่าไมยับตะกี้ย้อยรอนอิสลามดีนัน่นนี่อายะกุรอานนะอัลลอฮ์บอกนะใครที่ว่าไมยับตะกี้ย้อยรอนอิสลามไม่ดีนัน่นไปเอาสแสวงหาคําว่ายับร์กี้ไปเอาสิ่งนั้นมาไปเอาสิ่งนี้มาเอามาเชื่อมาถือปฏิบัติเอามาเป็นอะไรดีนัน่น ดีนแปลว่าอะไรดีนแปลว่า,าศาสนาว่าไมยปฏิกิรยรอนอิสลามดีนั้นใครไปเชื่อไปสแสวงหาเอาสิ่งอื่นเอามาเป็นาศาสนาทั้งทั้งที่มันไม่ใช่าศาสนาฟาไลาย,ยุกบาลามินหูอันกุรานของอัลลอฮ์นะในอายะเดียวกันอัลลอฮ์บอกฟาไลาย,ยุกบาลามินหูไอที่ทํามาทั้งหมดนั่นแหละฟาไลาย,ยุกบาลานะอัลลอฮ์ไม่รับไอที่ทํามาเนี่ยจะเหนื่อยหมดเงินหมดทอง เชิญละแบมากี <importe th> ่คนละหมาดแจกตังค์ด้วยใช่ไหมละหมาดเสร็จก็แจกตังค์เชิญเชิญเชิญโต๊ะละแบไปโดอที่กูโบอีกใช่ไหมพอเวลาจะลงหลุมนี่อ่านอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาตินกอดฮะอินนาอันซันนาฟีไลลาตินกอดอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ประทานอะไรมาเนี่ยฮะประทานอันกุรอานลงมาในคืนไลลาตุนกอด แต่กลับเอาไปอ่านตอนอะไรเอาไม่ยัดลงหลุมมันเรื่องเดียวกันไหมเนี่ยฮะมันกลายเป็นคนละเรื่องแล้วพี่น้องครับไปอ่านอินนาะอันซันนาเอาประทานท,ทั้งทที่มันคือการประทานกุรานแต่นี่อะไรเอาไมายัดลงหลุมเห็นไหมละ่ะเพราะนั้นหลายๆเรื่องพอเวลาไม่เอาตามสุน,นันะบีสิ่งที่มันผิดสิ่งที่มันเพี้ยนมันก็เข้ามาแทนเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยพี่น้องครับ ให้เราเชื่อปฏิบัติให้ตรงนั่นคือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าอาไว้ก่อนนะเอาและว,วันนี้ความรู้มันเยอะแยะเหมือนกับหญ้าแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะแห้งบ้างแล้วอาจจะมีฝนบ้างแล้วนะก็ขึ้นบ้างตายบ้างแรงๆนะบางสถานที่หญ้าแต่ว่าคือกําลังบอกความรู้มันเยอะแล้วทุกวันเนี้พอเวลาเรียนเราแยกแยะหน่อยศึกษาหน่อยจะไปสวรรค์นเนี่ยมันไม่ใช่ไปง่ายๆนะต้องเรียนต้องฟัง ถ้าทำอะไรก็ได้พิธีกรรมคนละเชื่อคนละอย่างสองอย่างมุสลิมคลองย4ิบสี่อย่างหนึ่งนะพิธีกรรมความเชื่อของมุสลิมคลอง24แบบเนี้ยถึงเวลาถึงปีทำคนคลองย1ิบเอ็ดคนคลองย2ิบสองคนคลองยี 1, ่สิบ 2, คลองสิบเก้าไล่ไปแต่ละคลองไม่เหมือนกันอีกภาคเหนืออย่างหนึ่งภาคกลางอย่างหนึ่งประเทศนี้อย่างหนึ่งประเทศนั้นอย่างหนึ่ง ถ้าทุกคนคิดกันได้เน<ล>ี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องส่งนบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามมาแล้วจะส่งมาทําไมล่ะก็คิดกันได้ใช่ไหมล่ะแต่ที่อัลลอฮ์ส่งมูฮัมมัดสุลลัลฮุเยสลามมาก็เพราะว่าต้องทําตามสิ่งที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลสลามได้เป็นรูปแบบเอาไว้เราจะฟังศาสนาจะเรียนศาสนาจะบริโภคความรู้ก็ต้องคัดเลือกคัดกรองหน่อยเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานํามาสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง นะปฏิบัติให้ชัดเจนตามหลักการของศาสนาเพราะอิสลามอย่างที่บอกพี่น้องมันไม่ได้ถูกประทานมาเมื่อวานอิสลามมามีมาแล้ว1400กว่าปีนบีมูฮัมมัดสุลตาสลามสอนมาแล้วสหาบ้าเข้าใจแล้วอิหม่ามบุคอรีติรมีซีอิมามมุสลิมนะเขาบันทึกเอาไว้แล้วหะดิษบทนั้นรายงานจากใครสหาบะาเขาคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วเขาคัดกรองให้เราแล้วเลือกปฏิบัติ ทำให้ถูกต้องตามซอเฮียเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพอเวลาเราไม่รู้พอเวลาเราไม่เรียนนี่แหละมันก็เป็นเหตุทําให้เรานั้นเนี่ยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหาว่าเป็นพวกนั้นหาว่าเป็นพวกนี้และเราเองพอเวลาไม่เรียนไม่รู้ก็คนโง่อันนี้นะไม่ได้ว่าใครนะคนโง่มันก็เป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดถูกไหมล่ะเพราะนั้น ชัยตอนเนี่ยมันทำงานมันทำหน้าที่อยู่ตลอดให้คนไม่อยากเรียนให้คนไม่อยากฟังเพราะอะไรผมบอกไปแล้วอายะกุรอ่านฟาสกูรูนีอัสกุรกุมคนที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เรียนในเรื่องของอัลลอฮ์คือคนที่อัลลอฮ์จะล้ำลึกถึงเขาเพราะอัลลอฮ์บอกคนที่ล้ำลึกถึงฉันอัลลอฮ์จะล้ำลึกถึงเขามานั่งเรียนนั่งฟังเนี่ยเรากำลังล้ำลึกถึงใครคุยเรื่องอะไรเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะส่งให้สถานที่มัจลิส ที่มีการพูดคุยเรื่องศาสนาเนี่ยฮะดิสทีนบ,บีแบอบกให้มาลิกา์มาห้อมล้อมเราในค่ําคืนนี้เป็นคืนอีดอีดินอดาฮาด้วยมาชาอัลลอฮ์เราได้ทําการถือสินอดกันด้วยได้ทําความดีกันเราฟังคุตบ้ามาสามวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งฟังคุตบ้าวันศุกร์แล้วไหมอ่าแล้วก็มีคุตบ้าอีดนะพรุ่งนี้แต่มันมีคุตบ้าก่อนหน้านี้เมื่อเย็นเนี่ยที่เขาคุตบ้าในใน ที่อาราฟาไงน,านั่นคือคุตบาบะอีกคุตบาตบะหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สําคัญแล้วก็พรุ่งนี้อีวันอะไรวันอีกก็คุตตาบะอีกเพราะฉะนั้นมันเป็นความความดีงามที่มันมาบรรจบกันหลายๆเรื่องหลายๆายอย่างเนี่ยพี่น้องครับอัลทัมดุล,ลิลละเรามีโอกาสได้ปฏิบัติคุณงามความดีก็โดยบนพื้นฐานของอะไรความรู้เพราะอย่างที่บอกเราไม่ได้ละเมอทาสิ่งที่เราทำเนี่ยทำอยู่บนหลักฐานทําอยู่บนฮะดีษของท่านอบีและเราก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุด เอาสิ่งที่ดีที่สุดเวลาจะซื้อเนื้อซื้อผักซื้อปลาซื้อเสื้อเลือกไหมหรือว่าเอาเขียวๆก็ได้นะจะเอาเสื้อตะเข็บยังไงก็ได้นี่มันมันมันแหวงเลือกไหมเรายังเลือกเลยซื้อเสื้อเนี่ยพลิกแล้วพลิกอีกจนแม่ค้าบ่นจะเลือกอะไรลักหนาจะซื้อไม่ซื้อใช่ไหมซื้อซื้อปลาซื้อเนื้อเลือกอยู่นั่นแหละนี่ดุนยาเรายังเลือกอย่างอะไร จริงจังเอาจริงจนเขาด่าแต่เวลาเรื่องศาสนาเลือกมั่งนี่แหละยิ่งต้องเลือกเลยเพราะมันคือการชี้เป็นชี้ตายถึงชีวิตของเราเราจะไปนรกจะไปสวรรค์ก็อยู่ที่เราเลือกความรู้นี่แหละจะเลือกเรียนแบบไหนเรียนศาสนาเอาให้ตรงตามหลักการของอัลลอฮ์และรอซูนหรือจะเรียนศาสนาแบบที่เขาทํากันบอกว่าทําได้ทําดีเป็นของดีทําไปเถอะอยู่ที่เนียดเราเราเนียทเพื่ออัลลอฮ ไม่มีใครหรอกทําบุญทําทานทําอิสิกุโบทานูน่นเขาทําเพื่อพระเจ้าอื่นเปล่าก็าที่เขาทําบุญทําอะไรเนี่ยเขาก็เนียดทาเพื่อลล l a ์แต่มันจบไหมล่ะไม่จบนะพี่น้องอันกุรานของลล l a ์จึงได้บอกเอาไว้เราอ่านกันไม่ใช่เหรออายะกุรานที่ลล l a ์บอกวันอัสร์ล l l a ์สาบานด้วยกับเวลาและสิ่งที่ลล l a ์สาบานไม่ใช่เรื่องเล่นๆคือของจริงคือสิ่งที่สําคัญ และอัลลอฮ์บอกต่อจากนั้นอินนันอินซาณัลฟีคุสรมนุษย์ทุกคนอยู่ในสภาพที่ขาดทุนผมก็ขาดทุนได้พี่น้องก็ขาดทุนได้แต่อัลลอฮ์เฉลยให้ฟังอิลลัลดีนาอามานูอามิลุซอลิฮัดคนที่จะไม่ขาดทุนก็คือคนที่อามานูแปลว่าคนที่ไรอีมานมีใจศรัทธามีหัวใจที่เชื่อต่ออัลลอฮ์นั่นรอดไปแล้วเปะหนึ่งแต่ยังไม่จบ ว่ามิลุสซอลิฮัตเชื่อแล้วอีมานแล้วต้องอะไรอามันที่ซอลแลด้วยอามันแปลว่าอะไรการทำคุณงามความดีซอริฮัตก็คือสิ่งที่เป็นการกระทำที่อะไรซอลแลไม่ใช่ซอลแลบางซอลแลสว่างพบนะซอลแลอะไรซอริฮัตความดีที่มันตรงตามตามสูตรของนบีตามแบบของอันกุรอานแล้วก็สุนนะของท่านนบีนั่นแหละคือซอริฮัต ถ้าเราเรียนภาษาอาหรับเนี่ยอลัลลอฮ์บอกอินลันลาดีนาอามานะอามัลคนที่จะรอดปลอดภัยที่จะไม่ขาดทุนคือคนที่อีมานแล้วก็อามันอัลลอฮ์กล่า,กาวแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วทาําไมอัลลอฮ์ต้องพ่วงท้ายซอลิฮัดด้วยอ่ะ<ป>ก็คืออามันต้องซอลแลด้วยอามันที่ทําเนี่ยแล้วมันจะซอลแลได้ยังไงอ่ะอามันที่ซอลแลเป็นยังไงก็ต้องซอลแลด้วยกับ แบบอย่างของนบีแบบอย่างที่มันตรงตามกุรอานมันตรงตามสุนนะของท่านนาบีพี่น้องครับนั่นแหละคืออามันฑิซอแลแหละเพราะนั้นศาสนาไม่ใช่ว่าศัก์จะทำอะไรก็ได้ทำทำกันไปเถอะเนียดดีก็แล้วกันแบบนั้นไหมไม่ใช่เนียดดีแล้วเจตนาดีแล้วลงมือทำก็ต้องเป็นของที่ที่ดีด้วยที่ถูกด้วยนะเหมือนกับคนเนี่ยเนียดดีเจตนาดี เนี่ยปั๊มนี่เขารวยเนี่ยปั๊มเนี่ยนะกล้องวงจรปิดมีไหมนะเดี๋ยวหัวขโมยมันคิดตอนนี้ข้าวยากมาแพงนะน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอาไม่ลดสักทีหนึง่งไอตอนที่เขาอยู่ยีบก้าก็จะออกมาประท้วงเขาพอเวลาตอนนี้สามสามนิ่งกันเงียบเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออะไรอ่ะไอคนที่เป็นหัวขโมยมันคิดดี ชาวบ้านก็เดือดร้อนนะน้ําก็ไม่มีจะทํานานะป้นป้นเอาปั๊มนี่แหละนะปั๊มเนี่ยสาว่าจะรวยนะ่ยอันนี้ล้อเล่นนะคุยให้พี่น้องคิดโจรเนี่ยมันคิดมันจะขโมยแล้วจะเอาเงินไปให้กับคนยากคนจนให้กับลูกเด็กเล็กแดงคนกำพาในชุมชนมันเนียดดีแต่วิธีการที่มันทำเนะ่ยมันถูกไหมมันผิดมันคือขโมย มันคือผู้ที่ถูกต้องหาต้องจองจํามันต้องถูกดําเนินคดีคนแบบนี้คือคนเลวมันเป็นหัวขโมยมันเป็นคนชั่วมันทําแบบนี้ไม่ถูกถึงแม้ว่าเจตนามันดีมันก็เป็นของดีไม่ได้ก็เหมือนการเรื่องศาสนาเนี่ยจะเนียดดีเนียดดีเนียดดีเพื่ออัลลอฮ์ฉันทําเพื่ออัลลอฮ์ฉันไม่ได้ทําเพื่อใครแต่วิธีการที่ทำเนี่ยมันตรงนบีไม่ล่ะและอัลลอฮ์จะส่งนบีมาทําไมล่ะที่ว่าเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ส่งนบีมาแล้วไม่ทําตาม เท่ากับเรากําลังไม่พอใจกับนบีใช่ไหมมีปัญหาอะไรกับนบีปัญหาไม่มีพอเวลาถามเวลาจี้บอกมาปาเปลาฉันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนบีแต่โต๊ะครูของฉันเขาบอกว่ามันเป็นของดีนี่มันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้แหละพี่น้องครับย่าเนี่ยมันมาขึ้นให้เราเห็นแล้วเยอะแยะแล้วเราพยายามเรียนรู้กันเถอะพยายามศึกษากันเถอะ พยายามเพราะเราขอพี่น้องครับเชื่อมั่นเถอะอัลลอฮ์จะให้เราอย่างวันนี้หลายคนไม่เคยรู้วันนี้เราหลายคนไม่เคยฟังไม่เคยรู้ว่าสนะอะไรยังไงมองยังไงผมบอกแนะนํากับพี่น้องในเบื้องต้นตรงนี้มันคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นตาสว่างมากขึ้นอินชาอัลลอฮ์แต่ในขณะเดียวกันคืออะไรขอบคุณต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้เราขอในละหมาดเราขอกันทุกวันอิฮดีนัสซิรอตตุนมุสตากรีมมีใครไม่ขอมั่งบทเนี่ย ขอกันทุกคนห้าเวลาธารมาสุนนะขอเพิ่มไปอีกอิฮดีนัสซีรอตอลมุสตากีมแปลว่าอะไรอ่ะอิฮดีนาคำว่าอิฮดีเนี่ยฮูดานะบางคนเอาไปตั้งชื่อใช่ไหมฮูดายฮดีเอาไปตั้งชื่อลูกชื่อฮูดาแปลว่าอะไรทางนำนะแต่เราบอกกอารล้อมันเป็นประโยคเขาเรียกว่าบิดตอลับก็คือคกือการขอพรต่อ,ตอรลอ อิฮดีนานาตรงนี้หมายถึงพวกเราทั้งหลายโอล้ลอโปรดชี้ทางนําให้กับเราทางไหนอ่ะอิฮดีนัสซีรอทางที่ซีรออะไรมุสตากีมทางที่เที่ยงตรงเราพูดนะทุกคนพูดขอทางนําขอทางที่เที่ยงตรงขอลาอทรงประทานให้กับฉันด้วยเถิดเราขอในละหมาดเนี่ยห้าเวลาเนี่ยขอทางนําก็ต้องสแสวงหาด้วยเรียนด้วยศึกษาด้วย ไม่ใช่ว่าทำากันไปเถอะนะอย่าว่ากันนะสมัยนี้ก็เรียกพวกโลกสวยอย่าว่ากันเขาจะทำอะไรก็ช่างเขาเถอะเขาทำเพื่ออาอม์เหมือนกันมันเป็นแบบนั้นไหมเปล่าศาสนาสอนให้อะไรตักเตือนก็ในวันอัสลลอินลันอินซานอัฟีคุสคนที่จะไม่ขาดทุนก็นไรอินลาลาดีนอามานูอามินุซอลิฮาตดคนที่อีมานศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติซอริฮาดคุณงามความดีตามนาบี และอัลลอฮ์ก็บอกคนที่จะไม่ขาดทุนว่าตาวาเซาบิลฮักก์สั่งใช้การคําว่าตาวาเนี่ยว่าตาวาเซาบิลฮักสั่งใช้การอันฮักสั่งใช้การในสิ่งที่เป็นสศธรรมความจริงอะไรคือของจริงอะ่ะคนนู้นพูดคนนี้พูดโต๊ะครูคนนั้นพูดของจริงป่ะนะก็ต้องพิสูจน์และสิ่งที่เขาพูดเอามาจากไหนล่ะของจริงก็คืออะไรกุรอานแล้วก็ฮะดีษ เพราะนั้นครูบาอาจารย์ทุกคนจะสอนศาสนาก็ต้องมีอามะนาก็เอามาจากกุรอานก็ต้องเอามาจากฮะดิษไม่ใช่มาว่าเองไม่ใช่มาพูดเองเพราะนั้นอันกุรานอาลัลลอฮ์ให้ทางกับเราแล้วว่าคนที่จะไม่ขาดทุนคือคนที่สั่งใช้กันทําความดีห้ามปามกันในสิ่งที่เป็นความชั่วว,ตวาตาวาเซาบิลฮักสั่งใช้กันให้ทําดีนี่อันกุรานจะถึงจะเป็นคนที่ไม่ขาดทุนแล้วก็อะไรต่อ วาตาวาซอบิสซอรใช่ไหมก็คือซอบต์สั่งใช้กันให้อดทนด้วยเพราะเราเดินอยู่บนซุนนะเนี่ยมันถูกกล่าวหาว่าร้ายสารพัดเป็นพวกคณะใหม่บ้างนะถ้าภาคใต้นี่เขาเรียกอะไรวะฮบีวะฮบีเนี่ยมันเป็นคำพูดที่มาจากพวกชีอะนะในกรุงเทพเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จกักหรอกจะเรียกแค่คณะใหม่แต่พอพักหลังหลังๆเนี่ยมาเริ่ม วะฮบีวะฮบีมันเป็นคำพูดที่มาจากพวกชีอะที่พ่นใส่ซุนนะบอกต่อให้กับคนที่เป็นซุนนะว่าพวกเนี้ยพวกวะฮหบีพูดให้มันดูน่ากลัวน่ารังเกียจแล้วถามว่าเขาคือใครเราวะฮหบีคือใครวะฮหบีนะ่คือชื่อของใครชื่อของพ่อของอับดุลละเขาเนี่ยชื่ออับดุลละ,ะชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบของาอาฟีเขาชื่อมูฮัมหมัด พ่อของเขาชื่อวะฮับแล้วมูฮัมหมัดคนเนี้บินอับดุลวะฮับคนนี้เขามาก่อร่างสร้างตัวศาสนาเองหรือเปล่าเปล่าเขาสอนศาสนาตามกุรอานตามสุนนะนบีแล้วก็ได้อะไรครับการสนับสนุนช่วยเหลือกับทางเขาเรียกว่ากษัตริย์ของราชวงศ์ซาอุดซาอุดีอาระเบียในสมัยก่อนเนี่ยกาบ้าน,นีมัสฮับเนี่ยละหมาดไม่ตรงกันมัสฮับมีสีมัสฮับก็คนละมุม ละหมาดไม่รวมกันมีกราบไหว้กูโบที่ซาอุดีนะ่ะสมัยก่อนนะั้นน่ะในยุคสมัยของท่านมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยละหมาดคนละมุมแล้วก็ขอดูอากับกูโบเชื่ออะไรที่ผิดเพี้ยนเต็มไปหมดแต่มูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเขาคือคนยุคย้อนหลังหลังจากเราไปประมาณสักร้อยปีเขามาฟื้นฟูเอาซุนนาหนาบีมา เขาเอาคาสอนของนบีมาเอากุรานตัปซิดอธิบายที่ถูกต้องมาเอามาสอนกับผู้คนมันได้รับการร่วมมือกับทางราชวงศ์มันจึงได้ดําเนินการแล้วก็ปราบปรา,ามอากิดาที่ผิดเพี้ยนบนโลกใบนี้ได้มากที่สุดในมักกะในซาอุดีจึงได้ดําเนินการอยู่กับสิ่งที่เป็นหลักเตาฮีตสิ่งที่เป็นหลักสําคัญของอันอิสลามมากที่สุดมีกฎหมายอิสลามที่ได้ปฏิบัติใครขโมยเนี่ยเขาจับประหารเขาจับตัดมือ ใครทําผิดทําอะไรที่ต้องประหารเขาไปทีลานประหารเขาจับเขาฆ่า,าเขาจัดการทุกวันนี้ยังดําเนินการอยู่นี่คือกฎหมายอิสลามที่ยังทําอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ณที่ซาอุดีอาระเบียเพราะฉะนั้นอิสลามไม่ได้สอนให้ต้องทําตามซาอุดีไอ้พวกนี้ออกอีกตามซาอุดีเปล่าเลยมุสลิมเราที่ปฏิบัติทุกวันนี้เราทําตามกุรอานและฮะดิษก็แค่ว่า ซาอุดีอาระเบียเขาก็ยืนหยัดยึดมั่นกับสิ่งที่เป็นหลักการมันก็ตรงกันก็แค่นั้นเองเพราะทุกคนต้องยึดอิสลามเหมือนกันกุรอานแล้วก็ฮะดิษไม่ได้ตามคนไม่ได้ตามประเทศไม่ได้ตามใครทั้งนั้นแหละสิ่งที่ให้เราตามหลักการคือตามอะไรกุรอานแล้วก็ฮะดิษบนความเข้าใจของบรรดาเหลา่าสฮาบหะนั่นคือมูฮัมมัดบินอับดุลวะฮับเรียกร้องกับผู้คนเรียกให้ผู้คนกลับมาสู่การปฏิบัติให้ตรงตามอัลลอฮ์และรอซูน แต่พอเวลามันถูกการอะไรถูกการยอมรับมากขึ้นมากขึ้นนะคนไปเรียนกลับมาสอนสุนนะตามกิตาบุลล้อ์และสุนนะก็นั่นแหละถูกเรียกอะไรวะฮาบีออกมาจากปากที่คนชั่วชียร์พวกนี้พี่น้องครับเพราะในกรุงเทพบ้านเราในเต็มที่พูดกันก็เรียกพวกคณะใหม่แค่นี้รู้จักกันแค่นี้คณะเก่าคณะใหม่แต่พอมันมีการเรียก วะฮาบีเนี่ยมันมาจากปากของชีอะเพราะชีอะมันแค้นชีอะมันไม่พอใจกับซาอุดีอาระเบียมันเคยที่จะลักลอบหลายครั้งหลายหนเราเคยได้ยินข่าวเนี่ยปีก่อนๆเนี่ยคนที่ไปทําฮัตไปอะไรกันเนี่ยเดินเหยียบล้มตายเนี่ยมีฉนวนมาจากพวกชีอะเหล่านี้ด้วยเหมือนกันมีการที่จะรอบค่าสังหารคนที่เป็นอิหม,มัมเขาถึงได้ต้องมีตำรวจคอยเฝ้าพี่น้องเคยดูไหมเดาเทียม ตำรวจเขาคอยเฝ้าเพราะไอ้คนพวกนี้มันแฝงเข้ามาอยู่ในซาอุดีพอบางคนเขามาตั้งคำถามทำไมน่ะนี่ขนาดบอกว่าซาอุดีอราระเบียเป็นเมืองเตาฮิดเป็นประเทศเตาฮิดยืนหยัดหลักการศาสนาทำไมปล่อยให้ชีอะห์เข้าไปทำฮัตก็ตอนที่มันเข้าประเทศมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นชีอะห์มันบอกว่ามันเป็นมุสลิมและคนพวกนี้มันมีหลักตะกียะมันมีหลักก,การอําพางตัว หลักอะกีดห์ของมันความเชื่อของมันในหนังสืออุซูลุกาฟีอ่ะมันมีการสอนบอกเอาไว้ว่าไอการที่มันตะกียะคืออัมพางตัวเองมันได้ผล,ลบุญหลอกชาวบ้านมันได้บุญนี่คือความเชื่อของชีอะคนพวกนี้มันแฝงตัวเข้าไปและมุสลิมเราก็โอ้โอนี่ไงชีอะยังเข้าไปเลยซาอุดีเขายังปล่อยให้เข้าไปทำฮัตเลยก็มันไม่บอกว่ามันเป็นชีอะเข้าใจไหมล่ะพี่น้อง เพราะนั้นพอเวลาเราฟังเราเรียนเราศึกษาหาความรู้ในเ,เรื่องศาสนาเราต้องพยายามแยกแยะแล้วต้องระวางังทุกวันนี้มันไม่ใช่มีชีอะเนี่ยมันมันสุดๆแล้วปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่นะมันก็เริ่มโตไปเรื่อยๆเ,เพราะมันก็มาหลอกชาวบ้านให้มาชื่นชอบมันมันกลายเป็นบุคคลในทุกวันนี้นะเป็นพระเอกของสังคมทุกวันนี้คนมองมันเนี่ยเป็นเป็นพระเอกเป็นพระเอกขี่ม้าขาว กมุสลิมไหน,นบอกก็ตามสุนนะไหนบอกก็ตามกุรานมีใครไปประท้วงปาเลสไตน์ไปประท้วงยิวมั่งอะ่ะเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สุนนะไม่ทําก็เพราะมันผิดกับสุนนะของนบีนบีไม่เคยสอนให้ออกไปประท้วงเวลาไม่พอใจใครพี่น้องเข้าใจยังนบีไม่เคยสอนว่าเอ้ยผู้นําคนนี้หรือไม่พอใจใครพวกท่านทั้งหลายออกมาประท้วงกันฮะดิสบทไหนบอกไม่มีไม่มีครับ แนวทางของนบีไม่เคยสร้างความเสียหายก็เพราะอิสลามคือความสันติออกไปบนถนนไปเปี้ยงเปี้ยงไปดา่าไปดา่านั่นคือความสันติใช่ไหมนั่นคือความเสียหายหรือความสันติพี่น้องคิดเองความเสียหายต้องปิดถนนตำรวจต้องมาคุมนักข่าวต้องมาดูคนนั้นต้องมาดูเพราะสร้างความเสียหายเอาละเราอาจจะเคยพลาดเคยทำเคยเชื่อคิดว่าทำได้พอเรารู้เราเลิก เราไม่ทำชีอะก็ออกมาเป็นฮีโร่คนที่ได้ใจก็คือได้ใจอะไรได้ใจบรรดาชาวคนที่เป็นบิดอาหรือคนที่ไม่รู้หลักเกณฑ์หลักการรู้ไม่ทันชีอะก็ชอบคนพวกนี้คนพวกนี้เป็นคนที่รับผิดชอบกับสังคมมุสลิมมากเลยในประเทศไทยเราโหชื่นชอบเขาแต่งตัวก็ดีนะดูแล้วอ,อ,อเลมดูแล้วอย่างงั้นอย่างนี้ดูดี พอเวลาไปเขาเราเหมือนกันเราเหมือนกันกุรอานเหมือนกันแต่หารู้ไหมคนพวกนี้ด่าซอฮบะด่าภรรยานบีกุรอานที่เชื่อเชื่อไม่เหมือนกันเลยชีอะไม่ได้เชื่อว่ากุรอานมีครบนะเชื่อว่าหายไปอิมามมาดีตามความเชื่อของเขาจะนํามาให้ใกล้ๆวันกิยามะตอนนี้เท่ากับว่ามนะุสลิมเนี่ยหลงอยู่หลงอยู่กใกล้ๆวันกิยามะและอิมามมาดีถึงจะเอากุรอานฉบับสมบูรณ์มาเขาเชื่อแบบนั้นแล้วมันจริงไหมล่ะ โกหกรู้ได้ไงกุรอานอัลลอฮ์บอกก็วันอารอฟาเมื่อวันศุกร์ที่นบีได้รับวะฮีอันกุรอานวันอารอฟาตรงกันนี่แหละที่เราผ่านมาในอารอฟาของนบีเมื่อวันศุกร์ตอนช่วงอัสรีแก่ๆในฮะดิษว่าอย่างนั้นอันกุรอานถูกประทานลงมาในอายะหนึ่งอันเย้ามาอัคมันตุลากุมดีนะกุมว่าอัจมัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีว่ารอตีว่ารอดีตุลากุมุนอิสลามไม่ดีนะ อันกุรานประทานลงมาในวันอัลลอฮ์เมื่อพันสี่ร้อกว่าปีที่นบีไปทําฮัตนบีไปทำฮัตพี่น้องครับอันกุรอานถูกประทานลงมามาบอกยืนยันว่าอันเย้ามาอักมันตุลกุมบอกกับบรรดาผู้คนและให้นบีได้รู้ว่าอิสลามนั้นเนี่ยได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์พึงพอใจกับอิสลามอัลลอฮ์เลือกศาส,สนาของอัลลอฮ์คืออิสลาม อเล์มายืนยันด้วยกับอันกุรานเพราะนั้นบรรดายิวเนี่ยพอรู้นะรู้ว่าอันกุรานประทานลงมาเนี่ยอายาเนี่ยถูกประทานลงมาพวกยิวมันอิฉายิวมันมันมันทำการอะไรบอกกับท่านอุมรัรอินุคตอบในฮะดิษบทหนึ่งเล่าว่าบอกกับท่านอุมรัรบอกว่าถ้าหากว่าอายะหนึ่งอายาเนี่ยถูกประทานมากับกลุ่มชนของพวกยิวพวกเราเนี่ยเราจะยึดว่ามันเป็นวันสําคัญของพวกเรา ท่านอุมัดถามว่าอายะไหนล่ะก็นี่ไงอันเย้ามาอักมันตุละกุมดีนะกุมเพราะอะไรเพราะอเลอยืนยันว่าอิสลามเนะี่ยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วตอนที่นบีได้รับวาฮีมาพี่น้องครับบรรดาสฮาบะได้ยินถึงอายานี้ต่างคนเนี่ยที่มาทำฮัตกับท่านนาบีเป็นเรือนแสนนะแต่ทุกวันนี้เป็นไงจุได้สองสามล้านคนใช่ไหมแต่ในสมัยนบีเนี่ยเป็นแสนคนสาฮาบะของท่านนาบีที่มาเคียงบาเคียงไล่ทำฮัตกับท่านนาบี พอได้ยินอายะนี้เขาเหล่านั้นตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรดีใจกับ,ก,บกุรอานที่อลัลลอฮ์ประทานมาเพราะอัลลอฮ์ยืนยันว่าอิสลามครบแล้วสมบูรณ์แล้วไม่ขาดไม่เกินไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องเติมมันพอดีแล้วสมบูรณ์แล้วแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับสหาะบาจำนวนหนึ่งมีร้องไห้เพราะอะไรอ่ะเพราะเขารู้ว่าเมื่อนบีมุฮัมมัดสอลลลอฮุเะลิซัลลัลลม ซึ่งเป็นนบีเป็นรอซูนที่เขารักเขาทําหน้าที่จบแล้วหลังจากนั้นอันลลอฮ์ต้องเรียกกลับไปแน่เลยร้องไห้ส่วนหนึ่งก็ดีใจอัลลอฮฺหอักบัตส่วนหนึ่งก็ร้องไห้นึกถึงเรื่องที่นบีจะต้องจากไปเพราะทําหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วและหลังจากนั้นที่อานกุรานถูกประทานลงมามีรายงานบอกถึงอะไร83าวันนบีก็เสียชีวิตจากไปเพราะฉะนั้น ผมกาลังจะบอกกับพี่น้องว่าอิสลามอัลลอฮ์ยืนยันด้วยกับพระอ,องค์เองใครจะเถียงกับอัลลอฮ์ว่าละ่ะก็อัลลอฮ์บอกว่าสมบูรณ์แต่พวกชีอามันบอกไม่สมบูรณ์กุรานยังไม่ครบนั่นแหละมันคือสวนทางกับกุรานและผู้ที่สวนทางกับกุรานเชื่อทวนกับกุรอานไม่ตรงกับกุรอานกาเฟตนะพี่น้องเพราะพวกนี้มันด่าซอฮบ้าเพราะนั้น มันจะมีกลุ่มต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายที่ไม่พอใจกับซุนนะนาบีนะครับนบีถึงได้บอกว่ามุสลิมเนี่ยประชาชาติอิสลามเนี่ยมันจะเป็นเหมือนดังคนที่แปลกหน้ากูรอบานะยิ่งใกลวันกิยามานี่ยิ่งจะเรียกว่ามีอะไรต่างๆนี่บรรดาผู้คนเนี่ยฟังกุรอานก็ฟังเหมือนกับเพลิดเพลินไม่พิจารณานั่นสัญญาณวันกิ亚马ฟังกุรอานไม่ฟัง แต่ฟังเอาแบบเพลิอเพลินไปเฉยๆอันนี้แบบมูรอ,อกตันอันนี้แบบไอ้นั่นอันนี้แบบอันนี้ถามว่านั่นแหละฟังเอาแค่เพื่อเพลินไม่เคยคิดพิจารณาว่าอา์อว่าอะไรไม่เคยที่จะดูถึงความหมายไม่เคยที่จะดูถึงตัปซีดไม่เคยที่จะศึกษาเอาจริงเอาจงังคัดเลือกศาสนาที่จะเอามาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องไม่คิดเลยไม่ทวนเลยมันก็กลายเป็นสังคมที่มันเรียกว่ามั่วปนกันไปหมดแบบนี้เชื่อผิดเชื่อถูกปนกันไป พอวันดีคนคืนดีชาวบ้านรู้สุนนะดีแล้วก็มีคนที่แบบบอกว่าเป็นสุนนะเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็จะมีสุนนะแบบรอมชอมสุนนะแบบสมานฉันสุนมะสุนนะแบบไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องเห็นต่างนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นปัญหาเห็นต่างนะก็คือเห็นต่างนะเห็นไปไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่อะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันมีน้ำหนักแตะสอนชาวบ้าน อะไรที่มันดีที่สุดคัดเลือกก็อย่างที่บอกอะจะซื้อเสือ้อซื้อผ้าซื้อนูนซื้อนี่เลือกเอาสิ่งที่ดีแต่ทำไมเรื่องศาสนาเอ้ยไม่เป็นไรแล้วมันมีสองโกนมันมีสองศัศนะไอ้ของดีเนะี่ยนำเสนอนะมีการบอกอะไรที่มันเป็นของดีที่สุดบอกกับชาวบ้านยุมฮูดอุลามะเขาว่ายังไงอะไรที่มันเป็นแนวทางที่มันใกล้ชิดกับนบีมากที่สุดสอนบอก แต่มันก็มีผู้รู้พี่น้องในน่าสงสารญ่ามันก็เยอะแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยอยากจะเรียนแล้วอยากจะมาห,หันมาศึกษาแล้วแต่เจอคนที่มาป้อนญ่าเนี่ยเป็นยังไงอะ่ะบิดเบือนอีกชาวบ้านน่ะน่าสงสารเพราะคนพวกนี้เนี่ยมันเห็นแก่หน้าแก่ตาจะสอนศาสนาพูดตรงๆไม่ได้เปียงเปียงชีอะบิดอพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาไม่เชิญ สอนตรงๆไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะทัวลงนะมันมีฮะดิษนั้นนะ่ะอย่างนี้นะนะไม่อยากจะพูดหรอกพูดแล้วเดี๋ยวทัวลงนะนะมันพูดได้จะพูดก็เ,เนี่ยพูดแนะสร้างฟิตนาแล้วนะถ้ามันไม่มีนะเพราะเรื่องนี้พี่น้องบางเรื่องบางอย่างมันก็มันเป็นสิ่งที่ทะเลาะ กันมาเนิ่นนานยุคมะฮัสบเขาพูดกันแล้วโอเคเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเห็นต่างแต่อันไหนละมันมีน้ำหนักพูดกันให้ชัดอันไหนของจริงอันไหนที่มันมันชัดเจนใกล้ชิดไม่งั้นนบีไม่พูดหรอกอิสลามยุสลุนฮะดิษนบีบอกอันอิสลามยุสลุนอิสลามเป็นศาสนาที่ง่ายและใครบอกว่าศาสนายากนั่นโกหกก็นบียืนยันว่าศาสนาง่ายง่ายในการที่จะเชื่อง่ายในการที่จะปฏิบัติ นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอาอะไรเข้าใจยากเลยอะไรเลยนบีบอกอ um ิสลามยุสรุนลั่นยูชาดานีนะฮดุกุมอินลาลีกอลบะศาสนาเป็นศาสนาที่ง่ายไม่มีใครหน้าไหนเลยที่จะปฏิบัติศาสนาของอลัลลอฮ์ด้วยกับความยากลําบากตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะไม่มีหรอกแต่นบีสอนฟาซัดดีดูในท้ายฮะดิษบทน,นี้นบีบอกฟาซัดดีดูพวกท่านทั้งหลายแสวงหานะพยายามศึกษานะพยายามเรียนรู้นะ แต่พอรู้แล้วแล้วจะตีกันเชียงออกห่างได้ไหมก็เป็นคนรู้แล้วนี่พอเรียนแล้วรู้แล้วเอ้ยเขาว่ามันได้นะก็พอได้นะพอทำเนาเนะก็เอาไปเอาไปไม่เป็นไรเหวุ่ยนเวน,วนมันก็มีหลักฐานเหมือนกันแล้วอันไหนละที่มันถูกทําไมไม่พูดอันไหนที่มันอะไรมีน้ําหนักทําไมไม่พูดอันไหนที่มันมีน้ําหนักที่ใกล้ชิดกว่าทําไมไม่พูดก็เพราะฮะดิษบทนี้ไงนบีว่าต่อฟาซัดดีดูนบีบอกแสวงหานะและนบีก็บอกต่อ วกรีบนะุกอรีบกอรีบกอรีบุญเนี่ยภาษาอัหรับแปลว่าให้มันใกล้หมายถึงอะไรนบีบอกฟาซัดดีดูเรียนศึกษานะวกรีบุเรียนแล้วให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เรียนเพราะนาบีพูดถึงการแสวงหาความรู้ฟาซัดดีดูและแสวงหามาแล้วให้ใกล้กับอะไรอ่ะก็นบีบอกวกอรีบุก็ให้ใกล้ใกล้สิ่งที่เรียนนั่นแหละ ไม่ใช่เรียนแล้วออกหางเรียนแล้วเอ้ยอะไรอะไรก็ได้อย่าว่ากันอย่างนั้นเหรออันไหนที่ใกล้ชิดเอาอันนั้นแหละมาสอนมาบอกให้กับชาวบ้านเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่อะไรครับหันมาเรียนแล้วก็ต้องพิจารณากันหน่อยพี่น้องนะพี่น้องหันมาเรียนหันมาฟังเนี่ยหน้าดีใจที่สุดแล้วนะเราได้รับรับรอมาได้รับความดีดีแล้วทำดีรักษาเอาไว้ แล้วเราก็ต้องนึกอยู่ในใจเสมอว่าเราขอต่ออัลลอฮ์ปากเราพูดเสมออิฮดีนัสซิรอต้อนมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอชี้ทางนําทางตรงมุสตะกีมให้กับฉันแต่อย่าแค่ปากพูดปากพูดแล้วลงมือทําด้วยต้องมาเรียนกันจริงๆศึกษาเปิดฟังหาเรื่องราวศาสนามาฟังเอามาศึกษาแล้วก็ไต่ตอง เพราะมันไม่มีใครหรอกจะมายัดเยียดอ่ะพี่น้องต้องยึดอย่างนั้นนะพี่น้องต้องยึดอย่างนี้นะมีใครมายัดเยียดให้พี่น้องอ่ะเราเลือกเองหน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็สอนบอกกับพี่น้องอะไรถูกอะไรถูกอะไรใกล้ชิดอะไรใกล้ชิดนั่นคือหน้าที่นอกจากคนที่บิดเบือนไม่พูดไม่บอกเพราะนั้นพอเวลาเราเรียนเรารู้ศึกษาแยกแยะแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกอันไหนใกล้ชิดอันไหนคือการนำเสนอที่มันใกล้ชิดกับหลักการเอาอันนั้นแหละนะ แล้วก็ยึดถือปฏิบัติตามนั้นแหละแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ได้มีตัวบทและหลักฐานที่มีร่องรอยของการปฏิบัติการตับ้บซีกการอธ,ธิบายมีการรายงานฮัดดี้ิซอซเฮียเอาอันนั้นแหละมายึดถือปฏิบัติและมันจะได้เป็นสบียงให้กับเราในโลกหน้าแล้วก็อาคิรอเพราะนั้นเราทุกคนปรารถนาผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะไปสวรรค์ผมก็อยากไป มีใครตรงนี้ไม่อยากไปสวรรค์ไหมยกมือหน่อยไหนยกมือหน่อยมีไหมนะอยากไปไหมอยากไปไหมอยากไปนะทุกคนอยากไปแต่จะไปแบบไหนวิธีการไหนอ่ะจะไปแบบไหนมันมีร่องรอยแล้ว ชาวสวรรค์นบีบอกมูบัชชิรูนบินจันนะชาวสวรรค์นบีรับรองเอาไว้แล้วไม่ใช่นบีคิดเองมาตัดสินใจเองนะแต่สิ่งที่นบีพูดนบีทำมันคือสิ่งที่เป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์และนบีก็สอนเอาไว้แล้วในะดีของท่านนาบีมูบัชชิรูนบินจันนะคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันมีท่านอบูบกักอุมัดอุสมานอาลีและสอฮาบะที่นบีรับรองเนี่ยเขาเป็นชาวสวรรค์หน้าที่ของเราก็ทําตามเขา เขาเชื่อยังไงเขาปฏิบัติยังไงก็ทําตามเขาเราจะได้สําเร็จเหมือนเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์เหมือนเขาผมจะบอกกับพี่น้องเป็นเสมอว่าเวลาเนี่ยทุกวันเนี่ยมันมีไลฟ์โค้ดใช่ไหมใช่ไหมไลฟ์โค้ดปะเขาเรียกไลฟ์โค้ดป่ะออกมาสอนแนวทางอยากรวยไหมอยากรวยจะมีจะมีเขาเรียกว่าคนมาสอนวิธีช่องชี้ช่องทางรวยอ่า เขียนเป็นหนังสือออกมาไลฟสดว่าอยากจะรวยทําอย่างนี้นะอยากจะให้บริษัทเติบโตทําอย่างนี้นะอยากจะให้สินค้าของตัวเองเนี่ยมันดังมันปังมันขายดีทํำยังไงโฆษณาอย่างไงนะต้องซื้ออะไรยังไงนะซื้อโฆษณาแบบไหนยิงแอดแบบไหนนี่เขามีวิธีการของเขามีคนออกมาสอนวิธีการแล้วถามว่าเขาคิดเองเหรอเปล่าเขาก็ไปดูคนที่สําเร็จนั่นแหละ คนที่เขาทําธุรกิจเก่งๆทําธุรกิจที่มันเจริญรุ่งเรืองเนะ่ะเขาก็ไปลอกเรียนแบบมาแล้วก็มาสอนมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับเรานะเก็บค่าคอสเก็บค่าสอนเขาก็ไปเรียนแบบจากคนที่สําเร็จนั่นแหละนั่นคือธุรกิจในดุนยาเขาก็ยังไปเลือกเอาของอะไรเอาคนที่สําเร็จเราเนี่ยจะไปสวรรค์แนวทางก็มีให้แล้วซาบาของท่านนบีที่เป็นชาวสวรรค์เขาก็ทําให้ดูแล้วสอนเอาไว้แล้วแต่เรากลับอะไร ปล่อยให้หญ้ามันรกไม่เอามากินนะสุดท้ายแพะที่เราเลี้ยงมันก็มันก็ผอมนะก็คงจะพอกับเวลานะคุยกันนะครับเพื่อเตือนกันในเรื่องของความรู้ให้เราเห็นถึงสิ่งที่เป็นความสําคัญในเรื่องของวิชาการเรื่องของความรู้ให้เรายืนหยัดยึดมั่นกับเรียนรู้กับสิ่งที่ถูกต้องเพราะแนวทางทุกวันนี้ชีอะก็แรงอิควานก็ไม่หยุดมันยังไม่หยุดนะทุกวันนี้เนี่ย มันอาจจะไม่ได้ค่อยมีโต๊ะครูบรรยายเรื่องอีควานอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้มันยังไม่หยุดนะมันยังพ่นพิษยังใส่ให้ความรู้กับชาวบ้านหรือสร้างแนวทางอะไรผิดผิดเพี้ยนยังมีอยู่นะครับมาในรูปแบบของการเงินมาในรูปแบบของการชื่นชมบุคคลนะไปที่ไหนไปที่ไหนใครเขาก็เรียกนะพ่อเรียกพ่อมีเขาจะมีมีคนที่เขาจะเรียกเป็นแนวทางเรียกอาบี นี่แหละบางทีบางครั้งมีแนวทางเรื่องของศาสนาที่มันตามกีตาบุญล้อและสุนนะพูดสอนนั่นแหละแต่มันอาจจะมีแนวความคิดบางเรื่องบางอย่างที่ไม่พูดไม่ไม่ทำคนที่เป็นอย่างแนวทางอิควานเนี่ยง่ายๆเลยพี่น้องหลักๆเลยบางทีเรื่องชีริกเรื่องบิดาะไม่ค่อยพูดอะไรที่มันจะสร้างความแตกแยกไม่พูดนะเนี่ยจะอยู่กันแบบสมานะฉันเนี่ยแต่สอนสุนนะนั่นแหละแ,แต่ก็ ให้ชาวบ้านเคิมให้สมันฉันกันอะไรกันเนี่ยเนี่ยคือเชื้อแบบแนวทางแบบอีกวานให้เราระวังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้มันมีหลายแบบชัยตอนมันทํางานอยู่ตลอดนะนะหลอกลวงเราให้เราเนะี่ยออกห่างจากอิสลามไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยส่งให้เรียนศาสนาพอโตมาหน่อยอยากเรียนไหมพอโตมาบางทีไม่อยากเรียนแล้วตามเพื่อนใช่ไหมพอจะเรียนเรียนมีแฟนอีกแล้วมีอย่าง นะเนี่ยครูนั่งเฝ้าอยู่นะมีอย่างฮะไม่มีนะ,ะเดี๋ยวเพิ่งมีตั้งใจเรียนก่อนพี่น้องชัยตอนเนี่ยมันทําทุกอย่างแหละให้คนเลิกเรียนให้คนไม่ต้องเรียนให้คนออกห่างให้คนเชื่ออะไรผิดผิดเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าติดตามข่าวสารดูกระแสนู่นนี่นั่นในเฟซบ้างในบ้างโอ้โหเยอะนะประเด็นนั้นมาเดี๋ยวประเด็นนี้จบไปเดี๋ยวประเด็นนั้นมาใหม่อีกแล้วใช่ปะเอาล็อทดสอบเบาของพระอ,องค์อยู่เรื่อยละ พอเวลาเราเองไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่นไม่อยู่กับหลักการไม่อยู่กับสิ่งที่เป็นกีตาบุรีและสุนนะที่ถูกต้องก็บางทีก็ไปตามเขามั่งเออก็สาว่าจะใช่เออมันก็ดีนะเออมันก็เข้าใจคิดเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ล่าสุดนี่มีเพจอะไรนะออกจากอิสลามด้วยดีอ่ะพี่น้องตามเปล่าสงสัยไม่รู้อ่ะคนคลองยีี่ฮะติดตามขา่าวปะ มันมีอยู่เพจหนึ่งเอออย่าไปพูดถึงเขา๋ยาวเขาฟ้องออตั้งเพจมาตัวเองเนี่ยจัดงานวัรีมาจัดงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เล่าประสบการณ์ตัวเองนะว่าบางทีตัวเองรับจ้างจัดงานนะนะบางทีก็มีคนที่เป็นอิสลามแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่อิสลาม แล้วก็แต่งงานกันแบบอิสลามบ้างเสร็จแล้วก็ไปแต่งงานแบบแบบศาสนาอื่นด้วยตัวเองคนจัดงานรับรู้รับเห็นบางคนก็ออกจากอิสลามมาเพื่อที่จะมาแต่งงานแบบแบบเขาเขาก็ทําหน้าที่เป็นเป็นคนจัดงานน่ะเขาก็รับหมดแต่พอเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็คิดและคิดจะทํำยังไงเวลาคนมาเข้ารับอิสลามหรือบางคนออกจากอิสลามไปให้ครอบครัวมไม่มีปัญหา เราเห็นมาหลายเคสหลายครั้งแล้วบางคนเนี่ยนามสกุลเนี่ยบางคนนามสกุลนั้นนามสกุลนี้โอ้โหนามสกุลอิสลามเลยแต่วันเผาอยู่ที่เมนใช่ไหมวันเผาเนี่ยอยู่ที่เมนหรือบางทีเนี่ยญาติฝ่ายญาติฝ่ายศาสนานู้นก็จะมาเอาศพไปเผาญาติมุสลิมก็จะเอาไปฝังทะเลาะกันมันมัน,ม,นมันหลายเรื่องแล้วหลายเคสแล้วหลายกรณีแล้วไอ้เพจนี้เนี่ยเขาก็คิดสาว่าจะดีแหละ ว่าก็คือออกจากอิสลามด้วยดีโดยการที่ว่าใครอยากจะออกอิสลามเนี่ยให้มาหาเขาแล้วก็จะมีหนังสือมีนู่นนี่นั่นออกเป็นระบุลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยต่อไปนี้ถ้าออกจากอิสลามแล้วใครจะมาว่าคนคนนี้ไม่ได้แล้วเพราะเขามีหนังสือแล้วเขาออกแล้วเพียงแค่ว่านามสกุลเขาเป็นอย่างนี้อยู่มีลายลักษณ์อักษรสาว่าจะดีนะ แต่มันคือสิ่งที่มันเป็นพยานในเรื่องของบาปใหญ่การออกศาสนาคือสิ่งที่ต้องประหารในอิสลามคนที่จะออกจากอิสลามเนี่ยต้องหุกกลมคือฆ่าแล้วถามว่าโอ๋ออิสลามทำไมมันรุนแรงละ่ะทำไมอิสลามมันดูร้ายแรงรุนแรงกันจางเลยทำไมคนออกจากอิสลามต้องฆ่าด้วยก็อิสลามคือธรรมนูญอิสลามมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่ากฎหมายของใครมาว่า แต่นี่คือธรรมนูญของอิสลามที่มาจากพระเจ้าและมุสลิมทั้งโลกก็ยึดถือเหมือนกันหมดมันคือกฎหมายของอัลลอฮ์อ้าวพี่น้องลองดูกฎหมายในประเทศเราในประเทศเราเขาใช้อะไรระบบประชาธิปไตยใช่ไหมอ่าพระมหากษตริย์เป็นประมุขมีคนคนหนึ่งออกไปประกาศหน้าศาลากลางเลยไปบอกฉันไม่เอาประชาธิปไตยฉันไม่เอาแนวทางแบบนี้พี่น้องคิดว่าทางการเขาจะจัดการไหมคนประเภทแบบเนี้ยเขาปล่อยไหม เขาไม่ปล่อยเขาต้องดําเนินคดีต้องดําเนินการจนกระทั่งบางคนเนี่ยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะอะไรอ่ะไม่ผ่านเออะไรนะหนึ่งหนึ่งสองป่ะเออจะโค่นล้มเขาจะไม่เอาประชาธิปไตยจะไม่เอาอย่างนั้นวันนี้เขายังดําเนินการเลยเขายังไม่ปล่อยเลยหนีไปต่างประเทศนั่นน่ะแต่ผมกําลังจะบอกว่าอิสลามเนี่ยมันเหนือกว่าก,กฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์พูด มันคือกฎหมายของมุสลิมและถ้าใครเดินออกจากอิสลามนั่นคือคนที่เหมาะสมที่จะต้องถูกประหารมันคือสากลครับมันคือเรื่องของสากลเขาก็ทํากันไม่ใช่เรื่องรุนแรงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับไอ้เพจเนี้ยอยากจะมาเป็นสื่อกลางของบาปใหญ่มันใช่เรื่องไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนเขาก็วิพากวิจารณ์กันมันไม่เหมาะสมมันไม่ดีและพอไปตรวจสอบ เจ้าของเพจเป็นมุสลิมไหมเป็น,เ,ปนเรียนศาสนาไหมเปล่าพอเวลาถามมีที่ปรึกษาเป็นอุลามาแต่ไม่ขอออกเอ่ยออกนามว่าเป็นใครนี่เนี่ยคิดดีแต่วิธีการผิดมันก็ไปไม่รอดเพราะนั้นฝากพี่น้องนะเรื่องราวของการเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องสแสวงหาให้มันสมกับที่เราพูดบอกอัลลอฮ เราขอกระลออิฮดีนัสซิรอตอนมุสตากีมขอกะลอชี้ทางนำชี้ทางตรงให้กับเราก็อย่าแค่เป็นแค่พูดแค่ปากแต่เราต้องลงมือทําจริงๆด้วยสแสวงหาทางตรงด้วยไม่ใช่แค่ขอทางตรงอยากจะรวยก็ต้องทํามาหากินอยากจะรู้ก็ต้องเรียนอยากจะมีอะไรอะ่ะริสกีก็ต้องออกไปสแสวงหาริสกีอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงทําในสิ่งที่ถูกต้องต้องสแสวงหาต้องตามที่เราขอตามที่เราบอกอละล้อด้วย นะและอินชาอลอเราจะได้อยู่กับทางตรงได้กับทางนําแต่ถ้าสุดท้ายแล้วแสวงหาแล้วย่ามันก็เยอะแล้วย่ามันก็รกแล้วความรู้มันก็เยอะแล้วเรียนแล้วสุดๆดแล้วสามารถได้แค่นี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะเราทําสุดความสามารถแล้วง่ายไหมอิสลามพี่น้องไปตอบกัลรอดดังอย่างสบายใจแล้วว่าตอนฉันมีชีวิตฉันพยายามเรียนแล้ว ฉันไปถามโต๊ะครูถามครูรู้ถามพยายามถามถามถามแต่สุดท้ายมันได้แค่นี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีโอกาสหรือไปถามต่อใครก็รู้แค่เนี้ยจนกระทั่งตายอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะฉนั้นผมถึงได้บอกว่าโต๊ะกีโต๊ะวางโต๊ะแชร์ปูย่ย่าตายายเราถ้าคนในอดีตเขาเคยทําอะไรที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงกับสุนนะพี่น้องสบายใจ อัลลอฮ์ไม่เอาโทษเขาถ้าเขาทำโดยที่เขาไม่รู้หน้าที่ของเรารอบบิฟิตลีซูนูบีวาลีวาลีไดยะวะฮัมหูมากามารบบบยานีซอกีรอทั้งยามเป็นและยามตายถอขอให้ท่านขอให้กับคนที่ล่วงลับไปรบบานาฟิตานาวาลิอิควานินัลลาดีนัสะบักูนาบินอีมานวาลาตะจัอันฟีกุลูบินากินละลิลดีน่าอามานูรบบานาอินนักรออูฟุร์รหีมนี่คืออายะกุรานที่อัลลอฮ์สอนให้เราขอให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เขานั้นได้รับความโปรดปานได้รับความดีจากอัลลอฮ์เพราะนั้นให้เราขอให้เขาไม่ได้เอาเขามาปะนามมาด่ามาว่าแต่เราพูดเพื่อให้เรารู้ถึงทางออกว่าเขาเหล่านั้นรอดแล้วเราไม่ได้ขุดเขามาด่ามาว่าให้พี่น้องได้สบายใจให้รู้ว่าเขาเหล่านั้นรอดแล้วเหลือแต่เรานั่นแหละจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงนะครับก็ฝากกับพี่น้องในช่วงท้ายตรงนี้ครับเอาละท่านใดมีประเด็นไหนอยากจะพูดคุยสอบถามก็ในช่วงท้ายนี้เรียนเชิญครับ ครับผมยังไงนะทำตามผู้นำแล้วก็เป็นพวกขวาริศโอ้มาชาล,ลัวรู้ด้วยนะอันทำดีละอ้าอันทำดีละครับได้ครับอย่าจากกนลองโครันสำหรับคำถามพ,พี่น้องสอบถามว่า มีคนบอกว่าพวกที่ไม่ทำตามผู้นำคือพวกคอวาริจโอ้ oh. ไม่ธรรมดานะคอวาริจนี่คือกาเฟสเลยนะอา้าวเราลองว่าสิเนะี่ยคนที่พูดเนี่ยกลา,ายอมไหมกล้ารับผิดชอบไหมถ้าพูดแบบนี้ถ้ากำลังฮุกกลมว่าคนออกอีดพวกนี้ไม่ตามผู้นำเนี่ยกาเฟสหมดเลยยอมรับไหมยอมไหวไหมแรงเกินไปนะพูดแบบเนี้ยนะต้องมีขอบเขตบ้างนะ คนที่พูดเนี่ยต้อง,องมีขอบเขตบ้างเพราะฉะนั้นไม่ตามผู้นําและพูดพูดตามเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนอายักรุณอลัลลอฮ์บอกเอาไวา้ฟาอินตานาซะตุมฟีชยัยอินฟารุดดูอิลัลลอฮ์วะรอซูลวะอูรินอัมริมิงกุม้มใช่อันกุรานอาลัลลอฮ์บอกเชื่อทําตามนะอลัลลอฮ์และรอซูลถ้ามีปัญหากันเนี่ยเมื่อพวกท่านทั้งหลายฝาอินตานาซะตุมฟีชยัยอลัลลอฮ์บอกจะมีปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดในหมู่ขอาพวกท่านฝารุดดูอิลลัลลอฮิวะรอซูลกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหารอซูล วาอูรินอัมริมิงกุมและผู้นําของพวกท่านนี่แหละเป็นหลักฐานสําคัญเลยใช่ไหมพอเวลาไม่ทําตามผู้นำพราะอัลลอฮ์สั่งนี่กลายเป็นขอวาริดก็อาจจะเป็นไปได้เขาอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของในยุคสมัยของชีอะเพราะคอวาริดเนี่ยเริ่มแรกที่มันเกิดขึ้นก็คือปฏิเสธผู้นําผู้นําตรงนี้คือใครในยุคสมัยของนบีมูฮัมมัดสุลต่านพอนบีเสียชีวิตไป อบูบักได้ขึ้นแต่งตั้งเป็นคอลิฟ้าคนที่หนึ่ง am 2, อูมัรเป็นคอลิฟ้าคนที่สองอุสมานเป็นคอลิฟ้าคนที่สพ่อมาถึงยุคข,ของท่านอาลีเป็นคอลิฟ้าคนที่สฝ่ายมูอาวิยะก็คือฝ่ายมาด,ดินะจะผลักดันไม่ได้มูอาวิยะนี่เป็นคนสําคัญเป็นชาวมาด,ดีนะเป็นคนอาเลมต้องขึ้นมาเป็นคอลิฟหาคนที่สต่อไปต่อจากอุสมานฝ่ายของมักกะ ก็จะผลักดันท่านลีนะท่านลีอิบนนอบีตอเล็บเนี่ยท่านอลีคอลิฟ้าของเราเนี่ยก็ผลักดันพี่น้องเห็นไหมฝ่ายมักกะกับฝ่ายของมาดินะต่างคนก็ต่างที่จะดันขึ้นมาเป็นผู้นําคนที่สี่งไงตอนนั้นมันมีปัญหานี่เกิดขึ้นจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยมุสลิมไหมมุสลิมทั้งคู่มุสลิมมาดินะกับมุสลิมมักกะมาประชันหน้ากันจะสู้กันแล้วแต่ท่านอลีเชิดชูอันกุรอาน เอากุรอานมายืนยันเอากุรอานมายืนยันบอกว่าทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกฟาอินตาาซะตุมฟีชัยอินฟารุดูอิลัลละเมื่อมันมีปัญหาต้องกลับมาหาอัลลอฮ์และรอซูลแต่ในกลุ่มของท่านอาลีเองอ่ะไม่เชื่อตามท่านอาลีคนที่เชื่อตามท่านอาลีก็กลายเป็นชีอะในสมัยนั้นนั่นคือที่มาของชีอะแต่ชีอะในสมัยของท่านอาลีเป็นชีอะที่ ไม่ได้ผิดบิดเบือนไม่ได้ผิดบาปอะไรเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ชีอะ์จึงได้สันเสริญท่านอลีไงะนะพี่น้องเห็นไหมคนพวกนี้เขาจะสันเสริญท่านอลีจนกระทั่งตำรับตำราเขาเนี่ยสันเสริญท่านอลีไปจนกระทั่งเลยเถิดไปเปรียบเทียบกับอลัลลอฮ์เลยมีนะฮะซันฮูเซนหลานลูกของท่านอลีเชิดชูตระกูลอาลุนบับเวลาวันสำคัญนี่ ยาฮูเซนบึกบึกบึกตีอกชกตัวเอาแส้มาฟาดหลังยาหูเซนบึกตีฟาดหลังตัวเองยาหูเซนบึกนี่ทำงั้นตีทำร้ายตัวเองเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ของฮาซันฮูเซนทันอาลีที่ถูกฆ่าตายนี่แนวทางของชีอ์แต่ชีอาในสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดเพี้ยนแค่ เห็นด้วยเห็นด้วยกับท่านอาลีแต่พวกที่ไม่เห็นด้วยนี่แหละนี่เนี่ยที่บางถามเนี่ยพวกที่ไม่เห็นด้วยกับผู้น้าก็คืออาลีจะมาเป็นผู้น้าไม่เห็นด้วยอาลีก็กลายเป็นคอวาริดคนพวกคอวาริดมีอากิดาด่าหมดเลยว่าคนพวกนี้ตกศาสนาหมดแล้วพวกคอวาริดหุกกลมแบบนั้นไม่ได้มาประชันหน้าไม่ได้ท่านอาลีต้องสู้กับมูอวิยาไม่ได้ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยกับผู้นําไม่เห็นด้วยกับท่านอาลีตัวเองนั่นแหละเป็นคอวาริดหาว่าเขาไม่เอาหลักการหาว่าเขาไม่เอาศาสนาก็มุสลิมมุสลิมจะฆ่ากันได้ยังไงอ่ะพี่น้องเข้าใจนะท่านอลีจึงได้ตัดสินด้วยกับศาสนาไม่เอามาประชันหน้ากาันแต่ยอมด้วยกับหลักการแต่พวกคอวาริดไม่ได้ต้องสู้พวกนี้ก็เลยเป็นพวกที่ต่อต้านกับท่านอลีกลายเป็นพวกคอวาริดออกจากอิสลามไปเพราะนั้นเขาฮุกกลม บางคนที่ถามเนี่ยบอกกับเขาฝากมาใช่ไหมเขาฝากคําถามมานะเขาบอกว่าคนที่ไม่ตามผู้นำเนี่ยเป็นคอวาริดก็เท่ากับหูกลมว่าเป็นกาเฟสแล้วตกศาสนาแล้วไม่เชื่อตามผู้นําแล้วถามว่าผู้นำเนี่ยต้องตามใครหรือว่าเป็นผู้นําแล้วเหนือกฎหมายเป็นผู้นําไม่ต้องฟังอัลอ์ไม่ต้องฟังหรออซูนเพราะตัวเองเป็นผู้นําแล้วอย่างนั้นไหมเปล่า ก็อันุรานของลอบอกฝ่ายอินตาณาะตุมฟีชัยอินฟารุดดูอิลัลออัลลอฮ์เริ่มหาอัลลอฮ์ก่อนกลับไปหาอัลลอฮ์ก่อนกลับไปหานบีก่อนแล้วก็คอยมาพูดว่าอูลินอัมรีมิงกุ้มคอยมาพูดถึงผู้นำก็แสดงว่าจะเป็นผู้นำก็ไม่ได้อยู่เนื้อกฎหมายผู้นำก็ต้องตามกุรานผู้นำก็ต้องตามหะดิษแล้วเขาตามไหมล่ะฮะอ่ะพี่น้องลองมองย้อนดูนะสมัยจุลาสวัสดิ์สมัยจุลาก่อนหน้าเนี่ย น้อยมากไม่ค่อยมีหรอกที่ว่าจะไม่ตรงกันอ่ะพึ่งจะมันมมาช่วงหลังนี่แหละใช่ไหมล่ะก็วันอารอฟาเนี่ยเรารู้อยู่ว่าเขาประกาศว่าวันอารอฟาน่ยวันไหนไม่เห็นเหรออารอฟาเนี่ยมันคือชื่อสถานที่มันมีอยู่ทุกวันมันไม่ไปไหนแต่มันจะเป็นวันอารอฟาได้ตามหลักการที่มีความประเสริฐที่ให้เราถือสินอดการที่ไม่ได้ไปทาฮั์เนี่ย ก็ต่อเมื่อชาวฮุธยาที่ทำฮั์เขาไปปรากฏตัวอยู่ที่นั่นถ้าเขาไม่ไปที่ทุงอาราฟะการทำฮั์ของเขาก็ไม่ซ้อใช้ไม่ได้เพราะนั้นเขาจึงได้กำหนดว่าให้ทำการอะไรไปวุกุฟที่ทุงอาราฟะวันนั้นวันนั้น,ว,น,น,นวันนั้นเขาบอกแล้วบางคนบอกเอ้ยอย่างนี้พวกเองก็ละหมาดอีดก,ก่อนซาอุดีเตไปเรื่องนั้นอีก บอกว่าทำตามซาอุดีแล้วทำไมละหมาดไม่ไม่ซูบโบตามตามตามอะไรตามซาอุดีเก้าโมงนะแขกเราบางทีลูกหลานเอ้ยมึงละหมาดกี่โมงฉันละหมา,าดตามซาอุดีฟังนะษาดูดีนะแต่มันละหมาตื่นสายออแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่าพี่น้องครับมันจะเป็นวันอารอฟาตามที่ศาสนาสอนก็คือวันที่บรรดาฮุดย์ยัดไปปรากฏตัวที่นั่น มันเป็นวันอัลฟาที่นบีทาแบบนั้นหลักการว่าอย่างนั้นนบีทํารูปแบบแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ตีรวนกันไปอีกว่าเราละหมาดก่อนซาอุดีสิเขาช้ากว่าเราสี่ชั่วโมงพี่น้องครับมันก็กลายเป็นว่าเรากําลังไปตีรวนรวมกันไปหมดการเปลี่ยนเดือนย้ายเดือนเนี่ยนบีสอนซูมูริรุยติฮีนบีสั่งให้ดูเดือนดูจันเซียวดูฮิลานใช่ไหมเข้าเดือนออกเดือนแต่เวลาละหมาดเนี่ยนบีสั่งให้ดูอะไร ดูดวงอาทิตย์คนละเรื่องกันแสงอรุณขึ้นดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะได้เวลาซุบฮีดวงอาทิตย์ตรงหัวถ้าคอยมาหน่อยได้เวลาซูรีดวงอาทิตย์จนกระทั่งแสงเงามันเท่ากับตัวมันเองเป็นเวลาอัสรี่ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงแดงยังมีอยู่เป็นมักะริบแสงแดงหมดไปเกี้ยงแล้วเหลือแต่มืดๆแล้วกลายเป็นอีชานี่คือการละหมาดให้ดูดวงอาทิตย์แต่เปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันเนี่ย มันดูดวงดันดูดวงจันทร์คนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นเราจะละหมาดอีดก่อนเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือวันเดียวกันไหมล่ะแค่ห่างกันสี่ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเราเป็นวันอะไรในวันเนี้ยวันอาทิตย์ไม่ใช่สาวแล้วถ้าตามหลักอิสลามถือว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซาอุดีตอนนี้เข้ามะเกดก็วันอาทิตย์เหมือนกันก็วันเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นเนี่ยจะฮุกกลม ฟันทงลงเสาเข็มใครเนี่ยนะก็ต้องระวังหน่อยแต่ถามว่าในสิ่งที่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกไงถ้าเราเรียนกันให้ทะลุมันก็จะไม่ทะเลาะฮะเรียนกันให้มันทะลุแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันพอเราเข้าใจแล้วว่าหลักเกณฑ์หลักการศาสนามันว่ายังไงก็รู้มันเป็นเรื่องเห็นต่างมันก็มีตั้งแต่สมัยสหบาแล้วออกไม่ตรงกันหรือเชื่อกันเดือนนอกเดือนในมันมีมานานแล้วแล้วเราจะมาด่ากันหน้าเฟซทำไมล่ะ นะแต่เรียกร้องพูดได้เอาสิ่งที่มันชัดเจนที่ถูกต้องพี่น้องอย่าลืมนะทําอย่างนี้นะไอเราเนี่ยพูดเวลาเราพูดเนี่ยบอกพี่น้องอย่าลืมมาถือิีลดวันอดาวฟ้าเอ้ยมึงไม่ทําผู้นำใครมาใครมาใครมาคอมเมนต์เนี่ยคนไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะว่าเราเรียนไม่ทะลุไงมันก็เลยหาเรื่องอยากจะทะเลาะไม่ไม่เรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหน้าที่ของเราสอนศสัาธรรมพูดสัจธรรมพูดความจริง วตว่าเสาบินหักอย่างที่อรร์บอกเราจะได้ไม่ขาดทุนเราทําเรายืนหยัดเราพูดเราทําเราสอนแบบนี้แหละส่วนคนจะเชื่อไม่เชื่อใครจะฟังไม่ฟังมันคือหน้าที่ของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเราไปต่อกอลอ้าล้อได้แล้วว่าวันนี้ฉันสอนแล้วฉันบอกกับพี่น้องคลองยีสีแล้วว่าอะไรที่มันเป็นบิดาอย่าไปยุ่งอย่าไปทําชีริกอย่าไปยุ่งอย่าไปทา เรียนรู้เอาสิ่งที่ถูกเอาสิ่งที่ชัดเจนเอาที่น้ำหนักมากที่สุดเอาตามกุรอานตา,ตามฮะดิษเรื่องมันมีอยู่แค่นี้วันนี้ที่คุยกับพี่น้องในวันนี้นะไม่รู้ว่าเจ้าของคำถามบางตรงประเด็นไหมกระจ่างไหมหรือว่าแถมอีกสักหน่อย okay, okay. ได้นะ <Okay. S 1> พอได้นะอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละยาซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับอ้าวมีพี่น้องท่านใดเพิ่มเติมไหมครับ okay. 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 มีไหม แชร์แชร์ส่แว่นน่ะมีไหมฮะจะได้ไปสู้กันไงเราจะได้สู้เอาสิ่งที่เป็นศาสนาไปช่วยกันสู้ช่วยกันบอกไม่มีนะอาำขอดูอาให้ฉันด้วยนะนะขอดูอาให้พี่น้องมุสลิมของยี่สี่ทุกคนเลยนะมีไหมเพิ่มเติมกันไหมมีไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้านะที่สื่อละหมาดหกโมงครึ่งนะหกโมงสี่สห้านะก็ ต้องละหมาดซบโบเตรียมตัวลูกเต้าอะไรอีกกว่าจะไปละหมาดหมูซ่อนลากันนะพรุ่งนี้นะ ก็ใครสะดวกที่ไหนก็ไปการปฏิบัติกันนะครับก็ช่วงท้ายนี้ขอดูอาให้กับผมครอบัวงผมพี่น้องทุกคนทุกท่านคนคลองยี่สี่พี่น้องทุกคนเลยมุหมินมุมินาตของเราทั้งหลายขออัลลอฮ์ทรงตอบรับดอาอามันของเราทุกคนให้เราได้ตายกับพระองค์ในสภาพที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยขอลอ์ให้เราทั้งหลายนี้เป็นผู้ที่ยืนหยัดยึดมั่นอยู่กับอัลอิสลามของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายให้เราได้ตายกับพระองค์ในสภาพที่พระองค์นั้นทรงพอพระทัยอย่าให้เราตายกับพระองค์ในสภาพที่พรรระอออองงคนนนัั้้้้ทกกิวขขใหหเเเาาาาลยยย่จจบ มือบนในหนทางของอัลลอฮ์ คิดหวังสิ่งใดขอให้สำเร็จและสิ่งใดที่ทุกใจขอเลาะคีคลายปัญหาให้กับเราขอเลาะโปรดปานเมตตาผู้ที่ลงรับไปแล้วที่เรารักทุกคนในกูโบสและขอให้เราได้เป็นชาวสวรรค์ชั้นฟิดเดาอยู่ร่วมกับคนที่เป็นซอและคนที่อัมบิยะอยู่ร่วมกับคนที่เรารักด้วยเถิดอัลลอฮ์มาอามีนยาลบบานอามีนรบบานาอตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรติอัสนะตะวะกินาซาบานาร์วะซลลัลลอฮุวาลลนบีนามุฮัมมัดวาลลออาลีัลลอวัอัลัะ عليكم ورحمه الله وبركاته